สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่229ประจำวันโอ้ถ้าทำเป็นวันจันทร์ผมทำไม่ทันเนาะวันจันทร์ที่นู่นเลย15ตุลาคม2515นะครับก็ก่อนอื่นต้องแนะนำแขกก่อนตอนที่แล้วผมไม่ทราบฟีดแบ็กเพราะว่าตอนที่บันทึกรายการไปเนี่ยเราเพิ่งปล่อยตอนที่แล้วไว้ได้สักไม่ถึง24ชั่วโมงดีตอนที่แล้วตอนอะไรตอนที่แล้วเป็นตอนพูดถึงสตาร์ทอัพในเมืองไทยเชิญผู้ต่างประเทศที่เขามาทำบริษัทสตาร์ทอัพในเมืองไทยเขามีอุปสรรคอะไรยังไงบ้างหาเงินยังไงไม่น่าเชื่อนะไม่ใช่แค่คนไทยตั้งสตาร์ทอัพนะต่างชาติก็มาตั้งสตาร์ทอัพในเมืองไทยดูแล้วหาเงินได้ด้วยเหรอหมายถึงว่าเป็นเจ้าแถบนะหาเงินได้ก็เป็นไปได้คราวนี้อีกตอนหนึ่งเป็นอีกก็แขกผู้ดำเนินรายการร่วมกับผมคุณอู๊ดนะครับอู๊ดนะครับแล้วก็แขกรับเชิญคนแรกก่อนเคยมาออกช่างคุยสัก5ปีที่แล้วเกินนะน่าจะอย่างน้อยๆนะเกิน5ปีแล้วไม่ถึง7นะประมาณเกือบวันนี้ประมาณ5 6ปีที่แล้วพี่ก็ไม่ออกช่างคุยนานแล้วตอนไหนนานแล้วสมัยพี่ก็ยังนั่งทำงานอยู่แถวลาดพร้าวใช่ก็พี่วรพจน์นิ่มวิจิตรนะครับครับสวัสดีครับให้เรียกพี่วรพจน์ว่าพจน์ครับพี่พจน์เลยนะครับง่ายๆครับนะครับแล้วข้างๆนะครับนี่เป็นผมเคยถามในช่างคุยได้แต่ใน Facebook ผมเคยสัมภาษณ์พี่เขาเมื่อ26ปีที่แล้วตอบว่าเขาตอบว่าเป็นวัสมนต์นะครับอันนี้คือพี่วัทรรสโอสานนท์สวัสดีค่ะครับก็วันนี้2ท่านมาในนามของ Band on Radio ครับ Band on Radio นะครับก็อันนี้เป็นจริงๆผมเห็นพี่วรพลเริ่มให้สัมภาษณ์ตั้งแต่อย่างไรร้อยไตรมาสแรกของต้นปีนี้ต้นปีเมื่อตอนต้นปีคือตอนนี้พี่วรพลก็มาทำเป็นผู้ประกอบการแล้วนะครับถูกต้องครับมาเปิดแล้วทีนี้ก็เดี๋ยว Band on Radioให้พี่ผมให้พี่อธิบายก่อนเลยมันคือจะทำอะไรยังไงครับบายนอนเรดิโอก็จะเป็นวิทยุนะครับรายการวิทยุนะครับเป็นสถานีวิทยุละกันนะใช้คำว่าสถานีดีกว่าเพราะว่ามันคงไม่ใช่แค่รายการเดียวนะจะเป็นสถานีวิทยุที่จะมีเราอยากให้มีเพลงมีเนื้อหาที่หลายๆอย่างที่คนสนใจนะครับแล้วก็ดำเนินรายการโดยนักจัดรายการนะครับมืออาชีพหรือถ้าไม่ใช่นักจัดรายการที่แบบช่ำชองการจัดรายการวิทยุอย่างน้อยก็มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองจะมาจัดมาเล่าตัวจริงเป็นตัวจริงคล้ายๆกับเหมือนอย่างทั้งช่างคุยนี่แหละก็โอเคก็มีความรู้ในทางด้านไหนใช่ไหมครับอย่างสมมติถ้าเรื่องบ้านก็จะต้องเรียนสถาปัตย์เรียนอะไรมานะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะซึ่งก็คุยรู้ลึกแต่โง่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนเราบางทีก็มันต้องมันแกนลึกแกนกว้างต้องมี2อย่างใช่ไหมแต่ว่าแบ่งกันไปนะครับตัวBand on Radioติดตามได้ในระหว่างที่เราคุยไปผมจะทำอินเสิร์ตเป็นภาพให้ดูเว็บไซต์ก็คือ bandonradio.com ใช่ครับก็อันนั้นคือช่องทางเรียกว่ากลางๆแล้วกันนะครับใช้อุปกรณ์อะไรก็ฟังได้ขอให้เข้าอินเทอร์เน็ตได้ขอให้เข้าอินเทอร์เน็ตได้เน้นย้ำว่าเป็นสตรีมมิ่งคือไม่ใช่พอดคาสต์ที่โหลดมาฟังนะครับอันนี้มันสตรีมมิ่งเรียลไทม์เป็นสตรีมมิ่งครับผมก็จะเป็น PC จะเป็น Mac นะครับจะเป็นสมาร์ทโฟนจะเป็นแท็บเล็ตนะเป็นแท็บเล็ตได้สมาร์ทโฟนได้ได้เข้าได้หมด Android iOS มีปัญหาได้ครับแต่ก็แล้วก็ช่องทางต่อไปก็คือเป็นแฟนเพจนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็เรารู้ว่าคนชอบเล่น Facebook ใช่ไหมแล้วทีนี้ในระหว่างที่เล่น Facebook ไปด้วยเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเล่น Facebook ไปด้วยทำไมฟังวิทยุไปด้วยไม่ได้เราก็เลยทำวิทยุใน Facebook ซะเลยนะครับก็คือฟังผ่าน Facebook ก็ได้นะครับผู้จัดของ Band on Radio มีใครบ้างครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเราเน้นที่นักจัดรายการมืออาชีพนะก็เนี่ยคนแรกก็คืออึ่งวัทรรสโอสถานนท์พี่อึ่งนะครับพี่วัทรรส
ครับคนจัดนะครับก็เป็นดีเจคนแรกครับนะครับแล้วเขามาจัดในรายการชื่อว่า Walking on Sunshine เดี๋ยวรายละเอียดให้เขาเล่าแล้วกันว่าว่ารายการเป็นอะไรนะครับคนที่สองอ๋อจะให้เล่าเลยเหรอเล่าเลยก็ได้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 เราพบดีเจก่อนก็รายการก็ชื่อ Walking on Sunshine เป็นชื่อเพลงในยุค 80s ก็เลยเห็นชื่อเพลงชื่อนี้ชื่อดีเลยเอามาตั้งเป็นชื่อรายการเพราะว่ารายการเปิดเพลงยุค 80s เป็นหลักเลยค่ะก็ตั้งแต่สัก80-1980ไปถึง1989-90ประมาณนี้10ปีตรงนั้นบางทีก็มีเกินลงเกินขึ้นนิดๆหน่อยๆไม่มากแต่เกาะอยู่ที่ 80s หรืออาจจะทะลุมาถึงปัจจุบันบ้างก็บางทีก็ทะลุถึงปัจจุบันบ้างถ้าศิลปิน 80s คนนั้นยังร้องเพลงยังมีเพลงยังร้องไหวยังมีผลงานยังมีงานดีๆเราก็จะเปิดงานของเขาในปัจจุบันด้วยหลายรายเลยเยอะเพราะนี่อย่างตรงเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เรามองว่าคือคนฟังเพลงเนี่ยนะครับมันจะขาดช่วงของการฟังเพลงแบบอย่างที่เคยฟังกันสมัยก่อนนะครับเหตุผลเนี่ย โอเคเรื่องของวิทยุเป็นยังไงอะไรเราเดี๋ยวถ้าอยากคุยค่อยคุยกันแต่เราก็บอกว่าแล้วเราอยากให้คนที่เคยฟังเพลงนะเคยรู้จักศิลปินในยุค 80s เนี่ยแล้วมาวันนี้เนี่ยคุณอยากจะรู้จักเพลงใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันก็คนฟังเพลงมันมีเพลงฟังมันไม่มีอะไรเสียหายเดี๋ยวพวกพี่มาเป็นตัวเชื่อมให้ใช่เรายินดีจะมาทำเป็นตัวเชื่อมให้เป็นตัวทำให้คนฟังรู้ว่าโลกวันนี้มันมีเพลงอะไรใหม่ๆบ้างไหมมีศิลปินอะไรที่น่าสนใจแต่เราก็อาศัยว่าโอเคนอกจากอื่นเนี่ยนะครับที่มาจัดนะดีเจคนต่อไปก็คือพี่หมึกนะครับที่ทุกคนก็คงรู้จักว่าวิโรจน์ควันธรรมแต่วันนี้แกชื่อโรจน์ควันธรรมนะครับแต่ยังเป็นดีเจหมึกก็เป็นดีเจหมึกเป็นดีเจหมึกเหมือนเดิมนะซึ่งพี่หมึกเนี่ยก็จะเป็นดีเจที่จัดรายการยุ่งมาแล้ว30 กว่าปีนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยตกเทรนด์ไม่เคยแกไม่เคยแกก็เป็นตัวอย่างของคนหนึ่งที่ก็คือฟังเพลงอยู่เสมอพี่ยังแอดฮอนะฟังเพลงอยู่เสมอคนยังเห็นกันอยู่เรื่อยรู้จักเพลงใหม่รู้จักศิลปินใหม่นะแล้วก็รู้จักเพลงเก่าศิลปินเก่านะซึ่งมันสามารถอยู่ในตัวคนเดียวกันได้ไม่โดยที่ไม่ได้ว่าจำเป็นคุณจำเป็นจะต้องวัยเท่ากับแกใช่ไหมแต่ก็แน่นอนคือถ้าเพลงมันดีเนี่ยพี่หมึกก็จะหยิบมาเปิดให้ฟังนะเพราะอย่างรายการของพี่หมึกเนี่ยชื่อรายการราตรีสวัสดิ์นะครับก็ถ้าฟังจากชื่ออาจจะนึกว่าเอ๊ะจะมาส่งเข้านอนหรือเปล่าไม่ใช่รายการของแบนออนวิดีโอนะครับเราออกอากาศเวลาเดียวกันหมดทุกคนนะครับดีเจทุกคนออกอากาศเวลาเดียวกันหมดแต่ต่างวันกันก็คือ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มของทุกวันนะครับของ Walking on Sunshine เนี่ย3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มวันอังคารตอนนี้นะครับของพี่หมึกราตรีสวัสดิ์เนี่ย3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มเหมือนกันแต่เป็นวันพฤหัสนะครับคอนเซ็ปต์ของแกก็คือเพลงดีๆที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณเป็นค่ำคืนดีๆนะซึ่งค่ำคืนดีๆโอเคมันก็ตรงกับภาษาอังกฤษว่า good night นะครับแต่แล้วก็ถ้าบอกว่าชื่อถ้าชื่อรายการว่าค่ำคืนดีๆมันก็คงจะไอ้นั่นไปรายการแกต้องแปลย้อนหลังใช่ก็ต้องแปลย้อนหลังสวัสดีราตรีอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นที่อยู่นี่สำหรับคนที่ออกเช้าหัวขี้คอนสันชาที่หมึกนี่กลับดึกรอบดึกประมาณนั้นแต่ว่าแต่ก็คืออย่างรายการของพี่หมึกเนี่ยก็จะมีเพลงตั้งแต่ปัจจุบันนะแล้วก็ผสมผสานเนี่ยปีเพลงปี2000เพลง90 180 70อะไรแล้วแต่แกก็จะหยิบจับผสมเพลงที่ถ้าคุณฟังโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากคุณก็จะรู้สึกเฮ้ยเพลงมันกลมกลืนไปหมดเพราะด้วยความที่พี่เหมือนเขาเป็นประเภทชำนาญ music blender ชำนาญในการที่จับแต่ละยุคแต่ละสมัยที่แกคิดว่าพอเหมาะพอเจาะแล้วเอามาผสมมาเจอกันแล้วเราฟังกันแบบเพลินเฮ้ยเพลงนี้ถ้าสมมติเอามานั่งฟังกันเฮ้ยเพลงนี้กับเพลงที่แล้วกับเพลงที่กำลังเปิดนี่เนี่ยอายุห่างกัน30 ปีแต่มันไปกันได้ไปด้วยกันได้ก็อาจจะตั้งแต่ Elvis จนถึง Adele ได้หมดจนถึงสแตนมันยาวมากกว้างมากเปิดเพลงไทยด้วยนะครับเขาเปิดไทยด้วยเปิดไทยด้วยถ้า
งานมันดีคือช่วงหลังแกมีสังเวทไทยไปกับไปกับสิ่งที่ดีๆมีเยอะเลยที่อยากจะสนับสนุนเปิดได้นำเสนอได้แกเปิดก็คือผลงานดีผลงานดีใช่ก็มาอยู่ด้วยกันได้ใช่ครับแกสนับสนุนแล้วก็ไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องร้องภาษาอังกฤษนะร้องภาษาไทยเนี่ยแกก็เปิดเพลงไทยเลยนะครับแล้วขอเพลงได้ไหมครับพี่ก็ได้ครับยังเหมือนสมัยโบราณขอเพลงได้ครับคือรายการยูยังไงเนี่ยก็ต้องขอเพลงได้แต่พี่แต่ว่าก็คงเงื่อนไขก็คงคล้ายๆกันกับว่าหนึ่งเพลงที่ขอมันไปกันได้กับเพลงที่เตรียมเอาไว้มาใจก็เหนื่อยหลายปลอกอะไรก็คือเพลงที่ขอมันไปกันได้กับเพลงที่เตรียมเอาไว้ไหมแล้วก็เพลงนั้นสมมุติว่าถ้าอย่างดีเจของเราเนี่ยถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยจริงๆระบบการออกอากาศเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือใช้คอมพิวเตอร์ครับแต่เราก็มีระบบของเก่าก็คือใช้แผ่นนะทั้งแผ่นซีดีนะตอนนี้มีพร้อมดีเจก็ชอบที่จะใช้ซีดีในการเปิดก็คือถ้าบอกว่าถ้าคุณขอมาเพลงเกิดอาจจะมีแผ่นแต่วันนี้ไม่ได้หยิบมาจริงๆดีเจไม่ชอบหรอกเปิดซีดีดีเจชอบเปิดแผ่นเสียงแล้วเหมือนอารมณ์ก็พูดเดิมใส่หูแล้วมีต้องครับมีไมโดแล้วต้องท่านน่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยอ๋อไม่คอยแบบอันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีก็และสปอตเป็นรายการที่ว่าเขาเป็นยุคบุกเบิกที่ว่าดีเจทำเองทุกอย่างใช่หาเพลงเลือกเพลงใส่เพลงต่อเพลงแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็พูดแล้วก็เข้าข่าวเข้าสปอตไลท์ทุกอย่างดีเจทำเองคนเดียวเลยนี่เป็นก่อนหน้านั้นเขาจะมีคอนโทรลเลอร์ช่วยใช่ไหมยุคก่อนหน้าในสปอตแต่ในสปอตเป็นยุคปฏิวัติวงการการจัดรายการดีเจทำเองหมดเพื่อความคล่องตัวไม่งั้นถ้ามีคอนโทรลใช่ไหมมันจะต้องมีการรับส่งกันที่แบบว่าถูกต้องแบบเข้าขากันอะแล้วทีนี้นายสปอตเขาคิดว่าเฮ้ยอย่างนั้นมันเหมือนกับแบบรายการมันก็ช้าแต่รับจะส่งไอ้ดีเจจะพูดตอนนี้ก็ต้องไปบอกคอนโทรลเปิดไมค์อย่าลุกเล่นอะไรหลายอย่างในการจะพูดตอนไหนก็แบบมันจะหายไปอันนี้ลุกเล่นอย่างนี้บอกได้เลยเพราะมันเหมือนกับพูดเนี่ยมันคือก็ต้องก็มองภาพว่าคอนโทรลเขาก็ความเหมือนเขาก็ออเปเรตเครื่องได้ถูกไหมครับถ้าพูดกันง่ายๆเขาก็เปิดปิดเครื่องอะไรได้แต่ว่าถ้าจะให้เขามาช่วยคิดว่าเฮ้ยพี่ตรงนี้ยิงจิงเกิลสักหน่อยมึงไหมคนนี้ปล่อยปุ๊บเอาเพลงนี้ตัดปั๊บปั๊บปั๊บทำนู่นทำนี่คอนโทรลเขาเพียงแค่ทำเครื่องให้เราแต่ไม่ได้สปอตแต่เราเนี่ยสมมติถ้าดีเจเกิดดีเจมีไอเดียนะอยากทำนู่นทำนี่อยากจะทดลองอะไรทำนู่นทำแล้วถ้าเกิดคอนโทรลตามไม่ทันมันรายการมันก็จะไปไม่ได้มันก็ไปสู่รูปแบบอันนี้เราคิดว่าความรวดเร็วของรายการนะอย่างที่ความที่เป็นไนท์สปอตนะความที่เป็นรายการวิทยุแบบไนท์สปอตเนี่ยนะซึ่งมันก็จากไนท์สปอตเนี่ยมันก็ถ่ายทอดมาถึงมีเดียพลัสนะมันก็ถ่ายทอดต่อๆกันมาจริงๆก็มาถึงเอทามาถึงอะไรพวกนี้มันก็เป็นการถ่ายทอดเพราะว่าทีมตรงนั้นมันก็คือทีมไนท์สปอตเก่าถอยไนท์สปอตคืออะไรอยู่ว่าเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวจะดีเจไว้หมดทุกคนเลยเดี๋ยวจริงจริงใช่ผมจะบอกว่าน้องๆเราเคยจัดถ้าเกิดใครไม่ทันนะครับลองไปดูเนี่ยไม่หลับไม่นอนสักสามปีแล้วมันไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่เราคุยเรื่องไนท์สปอตกันครั้งหนึ่งมีรัฐมีอู๊ดมีผมสามคนคุยเรื่องไนท์สปอตซึ่งเป็นบริษัทใช้คำว่าอะไรดีเป็นปรากฏการณ์ทางด้านดนตรีในเมืองไทยยุคหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคใช้คำว่าวิทยุก็ได้คุณถ้าบอกคือมันต้องดนตรีแล้วพี่แล้วหลังทำเพลงเองแล้วมีคอนเสิร์ตใช่ไหมมีเพลงเองแล้วก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้แหละมันมาแกขึ้นในยุค 80s แล้วก็หายไปยุค 80s ต้นไม้จริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคต้นไม้มันไม่ได้เกิดขึ้นในยุค 80s นะมันเกิดขึ้นในยุคตั้งแต่ 70s เกิดขึ้นตั้งแต่ 70sกลางมาถึงปลายใช่ใช่กลางเลยแหละฮะใช่นะใช่นะโอ้เราเริ่มฟังก็ประมาณกลางมาแล้วมันคือหลังจากกลางอ่ะแล้วไปอย่างเงี้ยไนท์สปอตก็จะมาช่วงนั้นแหละนี่ไนท์สปอตที่ดิสโก้เฟื่องฟูไนท์สปอตก็ผลิตนักจัดรายการวิทยุที่ปัจจุบันก็คือเป็นรุ่นใหญ่ประเทศนี้ก็มีคุณวัฒนาวิชาตรีคุณวิโรจน์ควันธรรมคุณเทศวราคุณทุกเคราะห์คุณมาทุกคุณมาทุกฐานโดนพี่มาทุกพี่รุ่นจิยาภาอมรแล้วก็ถ้าย้อนขึ้นไปตรงนั้นก็จะมีคุณน้องสาวพี่เต๋าคุณอิทธิวัฒน์เพียรเลิศเจ้าของคนแรกก็จัดนะคะสมัยก่อนคุณแรกๆเลยแล้วก็คุณอ๋อยน้องพี่เต๋าคุณวงสุภาวิราชาตรีแล้วก็คุณจิราพันธ์ลิ่มไทยคุณอลิสลาสิริชุมแสงใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คลื่นเดียวกันก็จะเป็นมีเยอะครับก็ยังมีเนี่ยมีคุณเดินเพียรศรีหรัตน์แล้วก็คุณสรพันธ์จันทรัตน์
คุณจิตราพันธ์พี่มดพึกศิริใช่คุณธานินทร์ลียากาศคุณรัชพรเหล่าวันนี้คุณมารีพี่มารีคุณยศศรีสวัสดิ์ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นยันยันนันยศศรีสวัสดิ์นี่แหละค่ะนั้นนะเกณฑ์นั้นลงที่ผมไม่ทันแกเคยจัดในสปอร์ตใช่ไหมคุณนรงค์คุณนัทเนี่ยมาก่อนที่ผมไม่ทันจัดคุณนรงค์นี่ใช่ครับผมทันก่อนแกจัดซัดแอนด์ซันซึ่งก็เป็นเรื่องของแกแล้วไม่เกี่ยวกับในสปอร์ตแต่ผมยังได้ยินแกพูดถึงเรื่องนี้มันโอ้ผมไม่ทันผมฟังในสปอร์ตสุดท้ายนี่เป็นคุณสุทัศน์สมวิจิตรธรรมไม่ทันมีหรอมีไม่มีไม่มีไม่ใช่ที่คุณสุทัศน์ไม่เคยจัดที่นั่นสปอร์ตไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะที่ทันแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณจริงคุณวินิจคุณวินิจเนี่ยคุณวินิจเลิศคุณวินิจแต่พี่เนี่ยน่าจะรุ่นแล้วคุณก็พอรุ่นศักดิ์คุณวินิจจะก่อนเราเข้ามาในสปอร์ตก่อนนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็คุณนพพรดมศักดิ์นี่เขาคุณจุ๋มก็จัดเพลงไทยเราก็ถ้าพูดถึงเพลงไทยก็หลายคนเลยเยอะอีกเยอะเพลงไทยเหรอเพลงไทยที่ทำให้ดังมีแบบนี้ดารานีมาดีดิค่ะอ๋อหลายคนครับเพราะนั้นก็นี่แหละก็มีประกบด้วยก็ในสปอร์ตรุ่นสุดท้ายก็มีนี่แหละค่ะถ้าจะเท้าความอ๋อแล้วใช่แล้วคือตอนในสปอร์ตถึงยุคท้ายๆเนี่ยผมก็ตามวัยรุ่นแต่ไม่ได้ฟังนะก็คือเป็นต้น 90s ประมาณนี้เนาะประมาณนั้นจริงหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่แค่รายการยูนะครับในสปอร์ตจะมีอัลบั้มแรกก็คุณปานศักดิ์ค่ะมีคุณปานศักดิ์มีคุณนุภาพสวนปราดนุภาพปานศักดิ์มัมละคนอีกแล้วก็คุณธเนศเบื่อคนโบนแล้วก็มาอัจฉริยวสานบ้าหอบฟางบ้าหอบฟางก่อนนะแล้วก็มีคุณชลัดมารีวันใช่ไหมอลัดชุนนี่พร้อมมากก็เพราะมีเธออะไรพวกนี้นะแล้วก็อะไรกันผมไม่เคยหลังเบิร์กฮาร์ดเบิร์กฮาร์ดชุดแรกเลยชุดแรกประมาณนี้ใช่แล้วก็หลายๆคนอาจจะเอ๊ะเดี๋ยวนึงไม่ทันในสปอร์ตนั่นคือวิธีการเป็นปรากฏการณ์เลยล่ะไม่ใช่แค่25ปีนานเลยนะผมเริ่มฟังตอนปี28ผมฟังปี28เยอะผมมากรุงเทพตอนปี28แล้วฟังตอนม4อ๋อใช่พี่กับพี่อ้ออ่ะเข้ามาพร้อมกันเลยใช่ไหมคุณเดินเป็นเสียรักกับคุณมาทุรสโอสถานเสียจำเสียงพี่กับคุณมาทุรสเอ้ยกับคุณเดินแต่ผมไม่รู้เสียงเหมือนกันแล้วผมจำไม่ได้นะสิ่งคล้ายแต่สองคนนี้ผมจำสับสนจริงๆก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เหมือนแล้วเข้าใจคล้ายแต่ไม่เหมือนแต่เข้าใจว่าคนเข้ามาพร้อมกันถ้าคนได้ฟังบ่อยๆจะบอกไม่จะจับได้แต่ตอนนั้นผมนานมากแล้วแต่ก็จำได้ก็ฟังสองท่านนี่แหละนะครับแล้วก็หายไปผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในสปอร์ตในเทมเนี่ยเราก็พูดว่าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆก็วูบลงไปเป็นเรื่องของการบริหารงานนะเรื่องของภาคธุรกิจค่ะภาคธุรกิจเราเป็นโปรดักชันใช่ไหมทำรายการก็นั่นแหละค่ะทีนี้ก็ในเจเมื่อกี้ไปย้อนกลับมาที่ย้อนกลับมาที่เจมาแบนออกเมื่อกี้คุยกันไป Walking on Sunshine เดี๋ยวนะสองคนเมื่อกี้ Walking on Sunshine ไปแล้ว Walking on Sunshine นี่ไม่ใช่ Katrina the Wave ใช่แล้ว Katrina มีเพลงเดียวแหละเพลงที่ผมไม่เคยได้ยินเลยโอ้ยเนี่ยเปิดเป็นเพลงที่ดังมากนะครับในยุค 80s แล้วก็เป็นเพลงนึงที่ถูกเอามาใส่ในภาพยนตร์ในหนังเยอะมากหนังเนี่ยจะเอาเพลงนี้มาใช้นะฉากที่แบบขับรถท่ามกลางแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบฉากอารมณ์สดใสเพลงนี้จะถูกเป็นเพลงแรกแต่เขาเป็นวันที่วันเดอร์ของเขาเลยหายไปเลยใช่ค่ะใช่ครับเป็นวันที่วันเดอร์แมวเพลงเดียวแล้วก็ไม่รู้หายไปไหนค่ะโอเคแล้วมีพี่อื่นคุณวิโรจน์ปันธรรมครับผมชื่อโรจน์ครับพี่หมึกเรียกพี่หมึกก็ได้ครับที่สามแล้วกันนะครับคนที่สามก็เอาจากไลฟ์สปอร์ตต่อแล้วกันนะใช่แล้วก็คือพี่แต๋วคือคุณวาสนาเลชาตีครับโอเคนี่คือตำนานมากจริงก็พี่แต๋วว่าสไตล์แกก็เป็นสไตล์การจัดรายการของแกแล้วเพลงก็คือก่อนแต่เพลงไม่แต่เพลงที่แกมาจัดให้ผมเนี่ยนะครับตอนรายการตอนนี้รายการแกชื่อ Monday Mondayนะครับคือมาทุกวันจันทร์สามทุ่มเหมือนกันนะครับก็เพลงที่แกมาจัดที่แบนออนเรดิโอเนี่ยแกย้อนกลับไปเอาเพลงป๊อปแล้วก็เพลงร็อกนะครับที่ได้รับความนิยมในยุค60 60 70ก็คือสมัยที่แกจัดรายการที่ไนท์สปอร์ตแล้วกับก่อนสมัยที่แกเป็นคนสมัยก่อนที่แกเป็นวัยรุ่นมีวงดนตรีตัวเองประมาณแต่ว่าแกก็จะเป็นการก็ให้คนฟังเนี่ยได้รู้ว่าเพลงสมมติถ้าแกเปิดเพลงของวงใดสักวงหนึ่งเนี่ยแกสามารถจะให้เรารู้ว่าอ๋อเพลงวงเนี้ยเนี่ยคือต้นแบบของไอ้วงนี้
ในปัจจุบันหรือในยุค90ที่เด็กๆฟังกันอยู่ที่น้องๆฟังกันอยู่นี่นะหนูๆ คำประมาณนี้สไตล์เอ็นเทนตึงๆสไตล์แกนั่นแหละใช่ซึ่งต้องออกเสียงอย่างนี้ด้วยซึ่งก็จะทำให้คนฟังเนี่ยสนุกจะให้คนฟังสนุกว่าเฮ้ยเพลงที่คุณพูดกันตรงๆอย่างเนี้ยที่เมื่อกี้ที่ผมบอกไม่เคยฟังมาก่อนในชีวิตครับถ้าคุณฟังรายการแกก็จะมีเพลงไอ้อย่างนั้นเยอะมากนะครับแบบเฮ้ยเพลงนี้ไม่เคยฟังมาก่อนเลยแล้วก็จะได้ฟังแล้วแกก็จะบอกอ่ะเพลงนี้นะเป็นยังไงอะไรยังไงมันเป็นอย่างที่บอกว่าต้นแบบของศิลปินอะไรหรืออะไรยังไงใช่จะเรียกคนฟังในรายการว่าเด็กเมื่อวานซืนความว่าไม่ทันอาจจะไม่ทันเพลงที่จะเล่นให้ฟังหรือจะทันก็ไม่ใช่เด็กเมื่อวานซืนแต่ก็ฟังได้ไม่ว่าคุณจะทันหรือไม่ทันคุณก็สามารถจะฟังได้เพราะจริงๆเขาต้องบอกว่าเพลงมันไม่ได้มีเส้นแบ่งนะว่าเพลงเก่าเท่านั้นแล้วไม่ควรจะฟังใช่มันไม่มีเซอร์ไพรส์เพราะว่าคุณวาสนาวิรชาติพลีเนี่ยในภาพผมก็เลยจำได้แต่รีแอคทีฟคือมันจะเป็นเพลงแบบก่อนคือท็อปขึ้นพอขึ้นท็อปโฟร์ตี้มันคือเก่าแล้วอ่ะโอ้โหมันจะใหม่แต่ก็พอนะครับแฟนที่เราเปิดเลยแล้วแบบวงก็เป็นวงนอกกระแสผมยังจำได้แต่แดนแฟนทัสมาโกเรียอะไรเนี่ยผมโอเคจริงๆแกก็มีแกก็มีรายการจัดลักษณะนั้นอยู่แต่ไม่ได้อยู่ของเราก็คือแกก็ยังทำหมดแกเลยจัดได้ทุกยุคค่ะเพลงไม่ว่าจะยุคไหนพี่แต๋วแกจัดได้หมดตั้งแต่เก่าขนาดที่เราว่าเนี่ยนะจนถึงล่าสุดปัจจุบันอินดี้อะไรแกจัดได้หมดเข้าใจว่าก็ยังฟังอยู่ใช่โอ้เพลงใหม่ๆแกเพลงใหม่ๆนี่แกเรียกว่าก็ยังล้ำหน้าคนอื่นอยู่เหมือนเดิมล้ำหน้าคนอื่นแกเป็นตัวอย่างของดีเจที่ว่ายังแอนฮาร์ดอีกคนนึงที่แบบล้ำหน้าตลอดไม่เคยตามแกล้ำคนอื่นตลอดแล้วก็แกถึงอยู่ได้ถึงปัจจุบันนี้ข้อสำคัญที่บอกได้เลยว่าดีเจที่จัดรายการอยู่กับเราทุกคนเนี่ยก็คือเปิดกว้างนะครับคือไม่ใช่ว่ายังแอนฮาร์ดอย่างเดียวโอเพนฮาร์ดด้วยนะเปิดกว้างคุณมีเพลงอะไรมาใหม่รับฟังเปิดไม่ใช่บอกว่าปิดกั้นไม่มีนะครับเพราะแม้กระทั่งอย่างเนี้ยคนอย่างดีเจคนต่อไปที่จะพูดถึงก็คืออย่างพี่สันมาโนพุตตาแกก็ยังฟังเพลงทั้งรุ่นใหม่นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังฟังไม่ได้หยุดอยู่ที่พิงค์ฟลอยด์เนาะไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นใช่นะซึ่งนี่คือเป็นสิ่งที่ก็เลยเหมือนกับว่าเราก็อยากให้การฟังเพลงมันทุกคนก็มีความสุขได้ในลักษณะเดียวกันก็เพลงศิลปินที่เขาทำเพลงในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าจะมีความอะไรล่ะความตั้งใจในการทำเพลงน้อยกว่าคนในยุค60 70หรือ80ไม่ทุกคนก็ตั้งใจทำเหมือนกันหมดแหละใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเปิดใจยอมรับมันก็รับได้นะเพราะคนพวกนี้เป็นพวกพี่ๆพวกดีเจตรงนี้คือคนที่พิสูจน์อะเฮ้ยงานมันไม่ได้แบบเลวร้ายมันไม่ได้ฟังแล้วเป็นยาพิษยาพิษกับหูเป็นมลพิษกับหูไม่มีแน่นอนนะครับแล้วทุกสมัยมีเพลงดีนะแล้วพี่สันแล้วพี่สันก็จะมาพี่สันมาในรายการชื่อว่ามาโนดพุตตานเอาอย่างนี้เลยนะครับชื่อรายการมาโนดพุตตานเลยครับรายการมาโนดพุตตานเนี่ยวันศุกร์นะวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะครับ3 ทุ่มนะแล้วก็ผมนึกถึงครั้งล่าสุดก็คือฟังสมัย The Radio เมื่อ5 ปีที่แล้วพี่ว่าก็อย่างนั้นป่ะครับก็ประมาณนั้นมันกึ่งท็อปโชว์นะใช่ใช่นะเราเป็นท็อปโชว์ใส่ในมากกว่าเนาะเป็นเล่าเรื่องแล้วก็คุยเรื่องของเพลงบ้างอะไรว่ากันไปใช่แล้วก็ยกกีตาร์แล้วแกเอาไอจูดมีครับชื่อไอจูดมีครับเหรอเป็นกีตาร์ไอจูดใช่ครับมีก็คือสไตล์แกไม่ต้องตั้งชื่อรายการว่าอย่างอื่นแล้วตั้งชื่อรายการว่ามาโนดพุตตานคือตัวแกคนก็เข้าใจได้เลยว่าอ๋อประมาณนี้อย่างเงี้ยแล้วก็มีคนต่อไปครับ DJ Seed นรเศรษฐ์หมัดคงอือค่ะมาวันพุธอันนี้ผมเคยเปิดเจอผมก็ยังเป็นแนวก็เป็นอัลเทอร์เนทีฟค่ะเขาเป็นแนวในพอซีเขาก็เข้ามาสู่วงการในช่วงยุค90นะเขาเป็นบก.ของนิตยสารGeneration Terrorist นะครับก็จากนั้นเขาก็จะอันนี้เป็นเพลงเก่าใหม่ก็ตั้งแต่90ขึ้นมาถึงวันนี้เลยค่ะผ
แล้วก็มาตั้งแต่ YouTube Green Day ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ค่ะก็จะเป็น 90s แบบว่า expert ทาง 90s แล้วก็มาถึงปัจจุบันเลยคำว่า 90s ก็20ปีแล้วผมค่ะครับแต่วงดนตรี 90s ที่ยังอยู่ปัจจุบันอย่าง YouTube ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆ YouTube มันมาตั้งแต่ 80s อ๋อ YouTube ผมรู้จักมาตั้งแต่สมัยก่อน YouTube ไม่ได้เป็น mainstream ก็เป็นอินดี้เป็นอินดี้อย่างนึงของอังกฤษเนาะค่ะตั้งแต่สมัยนู่นอะไรพวก Sunday ก็ Sunday พวกนี้โอ้โหยังแบบผมมาจริงๆต้อง Rattle and Hum นี่ผมค่อยแบบ Rattle and Hum นี่มันคือรุ่นมาตอนกลางดังแล้วดังแล้วจะ10ปีแล้ววงมา10ปีแล้วก็ดังแล้วโจชัวทรีนี่คือยิ่งดังหนักเลยทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นเฉพาะกลุ่มจริงๆก่อนหน้านั้นเขาคืออินดี้วง90ดังๆแล้วเขาก็มาถึง90แล้วก็มา2000แล้วก็มาไปเรื่อยๆเขาก็อยู่แบบอยู่ยั้งยืนยงคงนั้นยาวสแปนที่ยาวมากอยู่ต้องแต่ว่าก็คืออย่างอันเนี้ย YouTube ก็แต่ YouTube ก็เพิ่งจะ30ปีใช่นะครับแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยเรามีวงดนตรีที่มีอายุครบ50ปีไปแล้วก็หลายวง Beach Boy Beach Boy ก็เพิ่งจะครบไป Rolling Stone ปีนี้ก็ครบ50ปีแล้วใช่นะครับเนี่ย50ปีครบรอบ50ปีร้องแต่หน้ายังไม่เหี่ยวยังไม่ร้องแบบไม่รู้คลินิกไหนเลยพี่อยากรู้จริงแต่คุณสายยังไม่ได้เข้าคลินิกหน้าเข้าคลินิกหน้าต้องไม่เหี่ยวเข้าหรอมันเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วมันคือมันเอาไม่ขึ้นแล้วอย่างนั้นประมาณนี้วีซ่าเนี่ยบูนูลาวช์วีซ่าคาร์ดเลยนะโซนถึงคุณนรเสถ่าคงนึกถึงดีเจอีกคนหนึ่งคุณวิริยศนอดีเจนอเรียกว่าดีเจนอแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรคุณนรเสถนี่ใช่ไหมครับเขาเป็นเพื่อนกันเฉยเพื่อนกันครับอ๋อที่ผมรู้จักดีเจนอร์เนี่ยเป็นเพื่อนผมสมัยประถมโรงเรียนเดียวกันก็นอร์ตอนนี้จัดอยู่ที่แล้วมัธยมก็ยังอยู่ติวอุดมด้วยกันทุกวันนี้แม่เขาผมก็รู้จักแต่เขาทำสองอย่างวิดีโอก็งานสถาปนิกแต่เขาก็เล่าให้ผมฟังเคยอ่านบทสัมภาษณ์เขาบอกว่าก็แต่เขาพูดว่าปริมาณคนฟังเพลงมันเหมือนกับมันน้อยลงไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องนั้นแล้วกันครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นอีกสองรายการอีกสองรายการก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับหนังนะครับชื่อว่าปุถุชนคนดูหนังก็นำโดยพี่มาลีหรือว่าเปลี่ยนชื่อเป็นอัญญานันท์ อัญญานันท์ศรีสวัสดิ์กับคุณรักวงสาครก็มาคุยกันเรื่องหนังครับก็จะมาทุกวันเสาร์วันเสาร์คุยกันเรื่องหนังคุณมาลีเนี่ยทุกคนถ้าไม่ทราบเราไปดูด้วยกันนะครับแกก็เป็นหนึ่งในผู้จัดสารสันแล้วก็เป็นเรดิเป็นดีเจรุ่นเดิมตั้งแต่ไนท์สปอร์ตแต่ว่าผมว่าคนพอจะรู้จักแต่ว่าพอกดมาถึงคุณรักวงสาครเนี่ยจริงๆแกเป็นมืออาชีพทำงานอย่างอื่นใช่ไหมครับใช่แกเป็นแกจบทางด้านเภสัชเออแกทำอย่างอื่นเลยใช่แล้วแกก็ทำเป็นอย่างอื่นแต่ก็เคยจัดรายการแต่แกเคยจัดรายการเคยผมไปเสิร์ชดูว่าแกทำอะไรเคยจัดสมัยที่พี่ไปจัดที่ของอสมทอสพทก็เจอคุณรักครั้งแรกเนี่ยประตูมันอยู่ติดกันก็เลยรู้จักกันแล้วก็พอตอนหลังคุณรักเขาชวนไปทำที่ตรงของกรมการพลังงานทหาร 90.5 ทำรายการของร้านแมงป่องก็เลยเขาชวนเราไปจัดแล้วเขาก็จัดเป็นดีเจด้วยเหมือนเขาเป็นพาร์ทไทม์จริงๆนะคุณรักแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยมาเจอกันก็เลยชวนเขามาจัดรายการนี้คุยเรื่องหนังกับพี่มารีเพราะนั้นแกก็เป็นอีกคนนึงคือแกไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับหนังใช่ไหมครับแกไม่ได้เป็นนักแสดงแกเป็นอย่างอื่นเลยเป็นแต่แกชอบดูหนังแกมาเล่นหนังมาเองสนใจเรื่องหนังแล้วก็แกก็ชอบฟังเพลงแล้วแกก็เหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสแกก็มาจัดรายการเป็นดีเจบ้างก็เลยชวนแกมาจัดรายการนี้กับพี่มารีเพราะนั้นรายการปุถุชนคนดูหนังก็คือก็ง่ายๆคือคนดูหนังเรื่องอะไรกันก็คุยเรื่องอะไรกันไม่ต้องไปไต่บันไดดูแล้วตีความขนาดนั้นไม่ต้องวิชาการเป็นความคิดของคนธรรมดาว่าหนังเรื่องนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ชอบไม่ชอบหรือไม่ชอบไม่ต้องมาคุยกันว่ามันไม่วิชาการไม่ต้องตีความเยอะมากใช่ไม่มีไม่ต้องใช้บันไดนอนฟังได้สบายตามภาษาพี่มาลีครับนอนฟังได้สบายแต่แกยังให้เรียกชื่อนี้ป่ะครับเรียกได้คือจริงๆเราก็เรียกแกว่าพี่มาลีนะแกไม่สามารถเราไม่สามารถจะเรียกแกว่าอัญญานันท์ได้ตอนนี้ก็ตอนนี้พี่มาลีไม่ว่ามาลีก็กลายเป็นชื่อเล่นละกันแต่จริงๆก็อั
ัญญานันเรียกว่าเพราะเราไม่รู้จักแกในชื่ออัญญานันเราไม่สามารถจะเปลี่ยนโหมดในทมก็ได้เรียกคนนี้ว่าอัญญานันมันทำไม่ได้คิดง่ายๆก็คือเป็นชื่อเล่นเหมือนเอาเป็นเคล็ดว่าชื่อจริงเปลี่ยนชื่อเล่นก็ยังชื่อมารีอะไรประมาณนี้ก็พี่คุณวิโรจน์ก็ทุกคนรู้จักวิโรจน์กันครับทุกคนเรียกพี่เมิร์กแต่โอเคว่าแกเปลี่ยนชื่อจริงใช่ไหมชื่อเล่นแกก็พี่เมิร์กอยู่แล้วเราก็เรียกพี่เมิร์กแต่คุณมารีนี่ชื่อมารีแกเนาะใช่กลายเป็นชื่อเล่นกันไปเลยใช่ครับแล้วก็มีรายการสุดท้ายรายการสุดท้ายก็มาวันอาทิตย์นะครับ3 ทุ่มนะครับอันนี้ชื่อรายการว่า I am Traveler อันนี้ก็ผมไปชวนบก.นะครับนิตยสารแบบฟู้ดแบบฟู้ดก็เป็นนิตยสารท่องเที่ยวแบบCreative Travel นะครับก็คือเน้นการเที่ยวแบบค่อนข้างจะคือไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์เน้นการเที่ยวแบบวางแผนเที่ยวเองนะฮะแล้วก็เดินทางแบบค่อนข้างจะสะดวกสบายหน่อยนะมันคือไม่ใช่แบบเน้นโบกรถหรือแบบแบ็คแพคเกอร์ไม่คือไม่ใช่แนวแบบโลลี่แพลเน็ตเป็นการเที่ยวแบบเฮ้ยแบบคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้อยากจะไปแบบกรุ๊ปทัวร์ซื้อทัวร์ซื้อตั๋วแล้วเขาจะพาไปไหนแล้วก็ไปไม่เอาอยากไปดื่มดำธรรมชาติอยากจะไปเองอยากจะพักตรงนี้หาที่พักเองหาตรงนี้จะขึ้นรถไฟขึ้นรถบัสขึ้นเครื่องบินแล้วแต่ครับวางแผนการเที่ยวเองเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ของแบร์ฟูดเป็น DIY เลย do it yourself ประมาณนั้นใช่นะครับแล้วก็เที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับมีทั้งหมด7 รายการออกอากาศ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มทุกวันสตรีมมิ่งให้มาที่ www.bandradio.com นะครับหลังจากไปแล้วเวลาที่เหลือเราก็จะมีโอเคสำหรับคนที่พลาดฟังนะครับเราก็เอารายการเนี่ยมารีมันต้องรีรันนะมารีรันนะครับโดยตอนนี้เรามีรีรัน2 ครั้งนะครับครั้งแรกนี่ก็คือวันรุ่งขึ้นนะครับอย่างจากสมมติเป็นวันจันทร์ก็วันอังคารก็มารีรันตอนบ่าย3 โมงถึง 5 โมงเย็นโอเคนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็เป็นวันพุธนะครับวันที่3นะครับวันรุ่งวันถัดไปอีกวันก็9 โมงเช้าถึง 11 โมงเช้าก็เพื่อ1ความสะดวกของคุณเช่นคุณติดตอนกลางคืนไม่สะดวกงานต้องตื่นเช้าแบบบ่ายๆคุณก็ฟังได้หรือถ้าคุณติดอีกจริงๆก็ตอนเช้าอีกวันให้โอกาส2 ครั้งร่วมรายการให้โอกาส2 ครั้งเหมือนกันหมดยังไม่ยอมให้โหลดจริงๆเพราะติดปัญหาลิขสิทธิ์หรือไม่อยากทำจริงๆไม่เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นะมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้ว่าเพราะว่าผมอยากให้คนฟังวิทยุเนี่ยคือกลับมาเหมือนความรู้สึกแบบวิทยุสมัยก่อนที่มันไม่มีคำว่าออนดีมานด์มันไม่มีคำว่าออนดีมานด์มันไม่ได้สนับสนุนต่อก็ตื่นเต้นพี่นะมันคือเราจะเฝ้าคอยช้าเฝ้ารอถูกไหมเราจะเฮ้ยเดี๋ยวพี่นี้จะมาเอ้ยพี่แต๋วจะมาตอนนี้เอ้ยพี่เหมือนจะมาอะไรอย่างเงี้ยการสร้างคุณค่าให้รายการให้คนเขาไปรอฟังแล้วก็หาฟังตอนที่โอเคให้โอกาสทั้ง2 รอบก็ฟังกันตอนที่ให้โอกาสตรงนั้นแต่จะไม่มีว่าหรือว่าฟังเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ฟังเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งจะไม่ใช่อารมณ์วิทยุสมัยก่อนแต่สมัยก่อนที่ตอนติดเธอมีความสุขมากพี่ก็ได้ฟังทั้งวันแล้วก็อ่านหนังสือเพราะแบงค์ออนเรดิโอเนี่ยคอนเซ็ปต์เวลาทำขึ้นมาเนี่ยอารมณ์วิทยุเราอยากคือวิทยุในรูปแบบอย่างเรื่องนึงที่คนก็ถามรูปแบบการฟังใหม่มีกล้องไหมมีกล้องได้ดูเว็บแคมไหมมีกล้องไหมได้ดูดีเจได้ไหมเหมือนเพิ่งจะมันไม่ใช่ดีเจก็บอกอย่ามาดูเลยส่วนตัวหน่อยไม่เอากล้องคือวันนี้จริงๆเนี่ยถ้าพูดกันในแง่ของจนแบบมันสบายสบายกับตายแล้วกล้องมาคนใช้สื่อออนไลน์เนี่ยนั่งสวยตลอดอย่างนี้ว่าคุณจำเป็นจะต้องนั่งดูเขาเหรอผมเชื่อว่าให้วิทยุนะหรือรายการทีวีแบบถ้าเรียลิตี้ก็แล้วแต่จริงๆคุณเนี่ยหลินปิงเนี่ยใครจะนั่งเปิดดูทั้งวันช่วงแรกๆอาจจะมีใช่ไหมแต่พอสักพักหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรแล้วเราวิทยุอ่ะเวลาฟังเราจะจินตนาการหน้าดีเจใช่ไหมคะถ้าเราไม่เคยเห็นเขาคนนี้เสียงอย่างนี้หน้าตัวสวยแน่อะไรประมาณอย่างนี้แหละก็ยังอยากให้เป็นจินตนาการอย่างนั้นต่อไปแล้วก็เราก็อยากให้คนฟังวันนี้จริงๆมันมีแอคทิวิตี้หลายอย่างอย่างที่ช่วงแรกผมบอกไปถ้าคุณเล่น Facebook ไปด้วยแล้วมีวิทยุฟังไปด้วยก็ไม่แปลกโดยที่คุณไม่ต้องเป็นวิทยุที่ต้องดูเพราะวิทยุมันคือเอาไว้ฟังใช่ไหมมันไม่ใช่วิทยุที่คุณต้องดูว่า
ดีเจทำไม้ทำมือยังไงอะไรอันนี้คือข้อดีของวิทยุค่ะช่วงดึกคุณสามารถจะเดินไปไหนมาไหนได้ที่พี่ว่าจะมาสหน้าอยู่ด้วยไงหรือพี่ว่าแคมมีข้อสงสัยอันนั้นก็แล้วแต่ครับอันนั้นก็แล้วที่พี่ว่าจะมาสหน้าไปด้วยแต่ว่าจะพยายามไปด้วยดีเจรุ่นนี้จะใช้เวลาเบรกตอนอ่านข่าววิ่งเข้าห้องน้ำวิ่งไปโน่นบางทียังได้ยินเสียงประตูปิดปั้งด้วยแต่มีคนบอกว่าอารมณ์พวกนั้นมันไม่มีแล้วในการจัดรายการวิทยุปัจจุบันที่อยากเป็นดิจิตอลมีสคริปต์มาเรียบร้อยหมดจบในรายการวิทยุคอมเมอร์เชียลทั่วไปนะครับที่เป็นคลื่นวิทยุถูกครับเดี๋ยวขอกลับมาเดี๋ยวยังติดประเด็นก่อนน้อยไปไหมครับ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มหรือว่าด้วยข้อจำกัดทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตัวของแต่ละคนหรือต้นทุนของเราเลยขอเอาแค่นี้ก่อนคือผมมองว่ามันมี24 ชั่วโมงพี่ปล่อยได้แค่2เองไงเลยผมเห็นตัวเลขมันยังน้อยอยู่นิดนึงใช่แต่ว่าเวลาที่เหลือเนี่ยเราก็ไม่ได้ปล่อยให้มันฟรีไปซะทีเดียวและอีกอย่างด้วยคอนเซ็ปต์ของผมตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเราไม่อยากจะเราอยากจะเป็นวิทยุที่เรียกว่าออนพีคละกันนะคือถ้าไม่มีคนฟังเราก็อาจจะเรียกว่าปิดคลื่นนะครับหรืออย่างคือแล้วแต่ว่าเราก็ต้องทดลองออกอากาศ24 ชั่วโมงครับเพื่อเช็คว่าช่วงไหนคนฟังมีทราฟฟิกเข้ามาช่วงไหนใช่อย่างไรเหมือนกับคืออย่างถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับหน้าเว็บเนี่ยจริงๆเราก็จะรู้ว่าคนเริ่มเข้าเว็บตอนกี่โมงถูกไหมครับครับบางทีแต่ว่าเว็บนะมันโดยคอนเซ็ปต์มันคือต้องเปิด24 ชั่วโมงอยู่แล้วแต่ว่าคุณจะอัปเดตหรือไม่อัปเดตยังไงก็แล้วแต่คือคุณจะมาอัปเดตตอน3ไม่ได้หมายความว่าคนจะเข้ามาเปิดดูอ่านตอน3ทันทีถูกไหมมันอาจจะมาอ่าน10 โมงเช้าแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคุณอัปเดตตรงไหนเมื่อไหร่ซึ่งตรงเนี้ยเราก็เอาข้อมูลตรงนี้แหละว่าอ๋อโอเคคนทำอะไรตรงไหนบ้างแต่เราก็ไม่ได้ปล่อยให้เวลาที่เหลือนะครับมันเป็นเวลาที่แบบฟรีๆไปเราก็สร้างคอนเซ็ปต์รายการขึ้นมาจริงแต่ยังไม่มีดีเจจัดเท่านั้นเองนะครับก็คืออย่างช่วง6 โมงเช้าถึง9 โมงเช้าก่อนที่จะเป็นการรีรันครั้งที่3ไอ้ครั้งที่2เนี่ยเราก็สร้างรายการขึ้นมาชื่อว่า Breaking Dawn เป็นรายการที่โอเคคนตื่นเช้าขึ้นมาพยายามเช้าคุณอยากจะฟังอะไรนะแล้วก็ต้องบอกว่าฟังในขณะที่คุณจะขับรถไปทำงานก็ได้เพราะวิทยุในอินเทอร์เน็ตวันนี้อย่างของเราเนี่ยคุณใช้สมาร์ทโฟนเปิดเข้าเว็บคุณก็เปิดฟังแล้วก็ขับไปได้ขับรถไปได้ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็คือพูดแค่ breaking dawn แต่ยังไม่หมดนะพอ breaking dawn 9 โมงเช้าใช่ไหมแล้วก็เป็นรีรันใช่ไหมแล้วก็11 โมงเช้าก็จะเป็นรายการชื่อว่าจริงๆก็คือจะเป็นผมจริงๆคอนเซ็ปต์ผมอยากได้ตัว smiley ที่เป็นโคลอนแล้วก็ตัวดีใหญ่ก็คือหมายถึงยิ้มกว้างๆ happy ค่ะก็เป็นเพลงแบบว่าเราก็เป็นเพลงแบบเนี้ยช่วงสบายๆสดใสให้คุณกินข้าวกลางวันแบบอร่อยอร่อยค่ะก็อาจจะไม่ได้มีคนไม่มีดีเจไม่มีดีเจแต่เรามีคอนเซ็ปต์จัดคิวเพลงเรามีจัดคิวเพลงแล้วก็วางคอนเซ็ปต์ไว้แล้วส่วนใหญ่เพลงเนี่ยสัดส่วนคือเพลงใหม่ประมาณ 70-80% นะคะเพลงใหม่เลยของวันนี้เลยสลับกับเพลงเก่าชาติไหนหมายถึงว่าเพลงไทยเพลงต่างก็เพลงส่วนใหญ่เป็นสากลอังกฤษอเมริกันเดี๋ยวผมค่อยไปเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็บ่ายโมงถึงบ่ายสามเป็นเพลงจากหนังเป็นเพลงจากหนังชื่อรายการว่า Rainbow Bridge เป็นจากหนังสายรุ้งเป็นเพลงจากหนังเป็นซาวด์แทร็กซึ่งก็มีเพลงหลากหลายใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงบอสโนวาเพลงแจ๊สนิดหน่อยเพลงอะไรก็แล้วแต่ใช่เพลงเอฟตี้ซิกซี่อะไรก็ได้มันอยู่ในหนังก็คือทุกรายการเนี่ยถึงไม่มีดีเจก็มีคอนเซ็ปต์หมดใช่ไหมแล้วจริงๆเราก็ไม่ได้อย่างเรนโบว์บริดจ์เนี่ยก็เป็นรายการที่คนฟังพอเราทำไปสักระยะหนึ่งมีคนฟังก็เขียนขึ้นมาเองเอ๊ะตอนนี้นี่มันเพลงจากหนังหมดเลยนี่นาทั้งที่เราไม่มีดีเจประกาศแล้วว่าอันนี้คุณกำลังฟังรายการเรนโบว์บริดจ์นะครับเราเสนอเพลงจากภาพยนตร์นะให้คุณฟังตลอด2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่มีแต่หน้าปกมันขึ้นด้วยหน้าผมอัลบั้มมันจะขึ้นเวลาเราเปิดก็ไม่รู้ว่าเขาจะสังเกตการไม่ได้จัดพฤติกรรมจองรายการได้พฤติกรรมช่วงนี้ใช่ว่าเราเนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์ไม่ใช่เป็นรายการแบบไปเรื่อยๆอันนี้มันมีคอนเซ็ปต์แล้วก็พอจบRainbow Bridgeก็เป็นบ่ายสามก็เป็นรีรันนะครับแล้วก็จบจากรีรันถึงตรง5 โมงเย็นก็เป็นรายการชื่อ
Silver Lining นะครับก็ให้ส่งคุณกลับบ้านนะด้วยก็เป็นเพลงช่วงเย็นให้ด้วยความรู้สึกดีๆนะว่าเอ้ยวันนี้ไม่ว่าคุณจะประชุมมาหนักหนาสาหัสโดนเจ้านายอัดหรือโดนลูกค้าอัดมายังไงไม่รู้แต่อย่างน้อย Silver Lining คือฟังแล้วรู้สึกแสงสีเงินใช่ไหมฮะทิ้งฟลอยด์คอมฟอร์ตลี่นำไม่มีจะเป็นเพลงสดใสส่วนใหญ่เป็นก็เนี่ยแหละ 70% เพลงใหม่ละค่ะแต่ว่าอารมณ์ของเพลงเท่านั้นแหละที่ว่าคุมโทนรายการคุมโทนชื่อรายการนะครับแล้วจบจาก Silver Lining ทุ่มหนึ่งครับทุ่มถึง3ทุ่มก็เป็นรายการชื่อ Fresh Up ต้องเพื่อก็จะมีบีทมีอะไรขึ้นมาหน่อยเพื่อให้เออนี่มันสมมุติคุณจะพักผ่อนหัวค่ำแล้วอาบน้ำอาบท่าถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าจะทำมีกิจกรรมอะไรหรือคุณจะไปสังสรรค์อะไรกับเพื่อนแล้วก็แล้วแต่ก็เนี่ยเครื่องด้วยเพลงที่มันมีบีทมีอะไรหน่อยนะมีความสนุกสนานแล้วสามทุ่มก็ดีเจส่งไปรายการสดห้าทุ่มใช่ไหมแล้วก็5 ทุ่มถึงตีหนึ่งก็เป็นรายการชื่อ SPF Zero เพราะมันกลางคืนแล้วมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องตาแล้วใช่แล้วก็เพลงก็จะเน้นบีทที่แบบโอเคคุณก็จะเต้นจะอะไรอ่ะอาจจะมีทั้งเต้นมีร็อกที่แบบมันๆอะไรก็อยู่ตรงนี้ใส่ตรงนั้นใช่ถึงแค่นั้นแล้วก็พอจบที่หนึ่งถึง6โมงเช้าก็เนี้ยเราก็จะเป็นออโต้ดีเจนะครับก็เป็นออโต้จูนก็เป็นออโต้จูนก็คือเครื่องเราก็เซตเพลย์ลิสต์แล้วให้เครื่องเป็นไปเรื่อยๆใช่ครับทีนี้3ทุ่มถึง5ทุ่มสดนี่สดจริงๆเหรอครับหรือว่าเพราะมันตั้งใจให้สดใช่ไหมคือยังไงก็คือดีเจเนี่ยส่วนใหญ่คือต้องบอกงี้ว่าแต่ละคนมืออาชีพมันทำรายการสดไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขานะครับแต่ก็คือขึ้นอยู่กับบางอาจจะบางครั้งติดธุระปะปังจะต้องไปธุระอะไรจะมาทำเทปเราก็ไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรายการพี่แต๋วสด walking สดพี่หมึกสดซีดนะรายการสดปุตุชนสดนะรายการมาโนดพุตานมาโนดพุตานจะแกชนเลยจะเป็นเชฟนะครับค่ะแล้วก็ดีเจวีเอสใช่ไหมและแอนทรีเวลเลอร์อันนี้ก็เป็นเชฟแล้วรายการที่มีดีเจจัดนี่คือคนฟังจะเข้ามาก็คืออะไรกับอินเทอร์แอคกับอะไรคนฟังจะเข้าในเฟซบุ๊กจะมาสวัสดีเลยพอเราเริ่มเข้ารายการเราก็สวัสดีก่อนเราจะเข้ารายการแล้วก็ลงใน Facebook ของเราของแบนออนใช่ไหม Facebook ที่หน้าฟังด้วย Facebook อ่ะค่ะแล้วก็จะทักทายไปก่อนวันนี้เดี๋ยวเจอกันนู่นนี่แล้วเขาก็จะเข้ามาสวัสดีครับพี่วันนี้ที่มันแตกต่างจากวิทยุที่ไม่ได้อยู่บน Facebook ก็คือถ้าจะเป็นสมัยก่อนคุณโทรศัพท์เข้าไปคุณก็ได้คุยกับดีเจถ้าคุณโทรติดนะถ้าคุณก็ได้คุยกับดีเจอยู่แค่นั้นถูกไหมครับแล้วว่าวันนี้หรือว่า SMS มันก็ดีเจก็เห็นข้อความที่คุณส่งเข้าไปแต่คุณไม่เคยเห็นคนไม่ได้คุยกับดีเจใช่ไหมแต่วันนี้คุยกับวันนี้ในคนอยู่ใน Facebook เนี่ยใครทักใครเข้ามาคุณอาจจะเห็นเพื่อนคุณใช่ไหมผมเข้าไปทักปุ๊บคุณอาจจะเห็นเพื่อนเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คุยกันได้ขออนุญาตผมทักเพื่อนนะครับเราก็เอาไปเถอะเธอตามสบายมีการขออนุญาตกันทักเพื่อนมาเจอเพื่อนมันก็เป็นเรื่องสนุกสนานแล้วก็ไปแล้วก็เขาก็จะคุยอะไรกันคุยกับเราอ่ะคุยกันเองบ้างรุ่นนี้มีทักมาจากอเมริกาก็มีญี่ปุ่นก็มีอันนี้คือคำถามที่หนูได้ถามคือพอพี่ไปเป็นเว็บปุ้มเนี่ยมันไม่ได้ถูกข้อจำกัดคือถ้าเป็นขึ้น FM หมายถึงว่ากรุงเทพและปริมณฑลคุณอยู่แค่นี้หรือว่าแต่พอเป็นอินเทอร์เน็ตปุ๊บนี่คือข้อดีของอินเทอร์เน็ตคือ worldwideสิ่งตอบรับที่มาจากพี่คิดถึงเลยมีได้ฟังพี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีใช่ไหมแล้วก็มาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะภาคเหนือภาคใต้อะไรอย่าว่าแต่ว่าต่างประเทศเลยเอาในประเทศทั้งประเทศนี้ก่อนนะเขาทักมาตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางอะไรก็ฟังเราได้แม่ฮ่องสอนใช่ไหมครับปัตตานีอะไรก็ฟังเราได้หมดใช่เชียงใหม่ซึ่งวันนี้ถ้าจะบอกว่าเอางี้จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนตั้งแต่ไนท์สปอร์ตเอ้ยแฟนยุคไหนก็แล้วแต่วันนี้กระจัดกระจายกันอยู่ตรงไหนถ้าเขาได้รู้ข่าวเขาก็กลับเข้ามามีคู่แข่งไหมครับในธุรกิจในรูปแบบใกล้ๆกันไม่ใช่คู่แข่งของดีเจนะวันนี้ไม่มีคนทำรายการแบบนี้ในประเทศไทยวันนี้ไม่มีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนทำวิทยุในอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยเนี่ยถามว่ามีไหมมีเยอะแต่ที่ทำกันส่วนใหญ่เป็นงานอดิเรกนะเป็นมีงานเป็นงานอดิเรกไม่ใช่รุ่นใหญ่อย่างนี้ครับคือไม่ใช่รุ่นใหญ่
ก็อาจจะมีทำนะอย่างพี่แต๋วเองที่แกทำที่เยเซนดี้แต่จุดประสงค์ในการทำแต่ไม่ได้ทำเพื่อการไม่ได้ทำเพื่อเป็นธุรกิจไม่เป็นคอมเมอร์เชียลนะฉะนั้นเป็นธุรกิจด้วยรูปแบบที่ทำเป็นแบบเพื่อเป็นงานอดิเรกเนี่ยนั้นในแง่ของการเตรียมการนะครับหลายๆอย่างไม่ได้เตรียมแบบที่แปรนอนบริโรจีนะอย่างเรื่องแรกก็คือโอเคตั้งแต่ซอฟต์แวร์ในการจัดรายการก็ว่ากันเลยตรงนั้นแหละตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับซอฟต์แวร์ในการจัดรายการก็พูดกันตรงๆแคร์กันทั้งนั้น นะแต่ผมซื้อหมดนะผมซื้อหมดนะครับไม่ให้ดีเจกี่คนใช้คุณจะไปจัดที่บ้านผมซื้อให้ไม่มีปัญหาเราจัดการให้นะครับซึ่งเอาง่ายๆก็คือเนี่ยพอในเมื่อเขาทำเขาไม่มีรายได้เขาก็ไม่กล้าลงทุนแต่ในขณะเดียวกันเรามุ่งหวังที่จะทำให้มันมีเป็นมาตรฐานที่เฮ้ยนี่คือการทำวิทยุผมทีนี้ผมกล้าพูดนะว่าสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยมาตรฐานของรายการเราเนี่ยคุณฟังคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าคุณกำลังฟังวิทยุในอินเทอร์เน็ตใช่คือเพราะเรื่องเสียงคุณภาพเสียงสมมติไม่ได้รู้แล้วก็องค์ประกอบของมันต่างๆนะครับจิงเกิลรายการอะไรต่างๆคุณสปงสปอตอะไรเหมือนวิทยุหมดทุกอย่างคือมีการลงทุนนั่นเองตั้งแต่ซอฟต์แวร์มาจนถึงเซิร์ฟเวอร์ในการออกอากาศคนอื่นที่ทำกันอยู่เนี่ยไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองนะฮะทุกคนไปใช้สตรีมมิ่งเซอร์วิสจ่ายเป็นรายเดือนละ10 เหรียญ20 เหรียญแต่คนฟังได้แค่30 คนแล้วถามแน่นอนคนฟัง30 คนคุณภาพเสียงบิตเรท ที่เลือกซื้อส่วนใหญ่ก็เลือกซื้อบิตเรทไม่เกิน64 48K 64K แถวๆนี้เพราะมันก็คืออย่างที่บอกได้แค่นั้นเพราะว่าเขาก็ทำแบบสนุกอะเราก็เข้าใจใช่ไหมคุณจะให้จ่ายเงินแบบเดือนนึงเป็นหลายพันหรือเป็นหมื่นเพื่อที่จะให้ได้คุณภาพเสียงดีๆแล้วแบบแล้วไม่ได้มีรายได้เขาไม่ใช่แล้วเขาบอกเขาอยากทำแบบนั้นไม่มีปัญหาครับนะดีเจก็ทุกก็นั่นคือรูปแบบที่ทุกคนเป็นในตลาดในวันนี้หรือแม้กระทั่งพูดถึงการจริงๆในวงกว้างในโลกนี้เกือบทั้งหมดจะเป็นอย่างนั้นนะคุณจะเห็นซอฟต์แวร์ที่อย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่ให้คุณใช้โน้ตบุ๊กเอ่ย PC เอ่ย Mac อะไรก็แล้วแต่ในการที่ทำสถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตเนี่ยฟรีเนี่ยแจกฟรีเยอะมากแต่นั่นก็คือตัวแฝงไว้ก็คือรูปแบบธุรกิจก็คือคุณถ้าคุณอยากจะออกอากาศจริงคุณต้องไปใช้เซิร์ฟเวอร์เขาซึ่งก็มีคนที่ทำธุรกิจในแง่ที่เอาง่ายๆผมตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาผมมีซอฟต์แวร์ให้คุณไปแจกให้คุณฟรีคุณเซตเครื่องของคุณให้เป็นสถานีออกอากาศให้เขาเขามีเซิร์ฟเวอร์มีคนส่งเพลงเข้ามาช่วยทำเพลย์ลิสต์ช่วยทำอะไรต่างๆเขาเอาตรงนี้ไปขายต่อขายโฆษณาได้นะด้วยไม่ว่าจะผ่าน Google ผ่านอะไรก็แล้วแต่มันคือรูปแบบธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากฟรีแวร์ที่แจกเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ทำเรื่องของสตรีมมิ่งนะครับแต่ของผมนี่ไม่ใช่ผมลงทุนผมมีสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์ของผมเองเรามุ่งหวังที่หนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงที่ให้เทียบเท่า FMและจริงๆเราก็ยังพร้อมที่จะขยายให้คุณภาพเนี่ยมันดีขึ้นไปกว่านี้อีกคือดีเทียบเท่ากับ CD ได้เลยนะครับผมคิดว่าพลาดอย่างนึงผมไม่ได้แนะนำว่าพื้นฐานพี่วรพจน์เป็นยังไงของพี่อื่นเนี่ยรู้ว่าแหละคือเป็น DJ อาชีพมาก่อนจริงของพี่วรพจน์จริงมาจากสายรับแต่ค่ายเพลงก่อนด้วยซ้ำใช่ครับผมทำรู้เลยพี่ตั้งแต่ผมมาตั้งแต่ EMI ผมทำงานตั้งแต่ EMI นะครับแล้วก็มา Warner Music ครับแล้วก็ไปอยู่กับเบเกอรี่มิวสิกช่วงนึงชื่อพี่ยังอยู่ในหนังสือคุณสุกี้สุกี้นะครับก็อันนั้นคือแล้วก็ผมก็ย้อนกลับมาทำวอร์เนอร์ชาเพิลนะครับก็คือแล้วก็จากวอร์เนอร์ชาเพิลก็มาอยู่ที่ IIS อยู่ที่ IIS แล้วจาก IIS ก็เนี่ยพี่ก็มาก็คือถ้ามองภาพผมตัวผมเองเนี่ยย้อนในเหมือนเส้นทางการอาชีพของผมเนี่ยถึงแม้ผมจะอยู่อย่างเช่นอยู่ในธุรกิจเพลงแต่ว่าหน้าที่รับผิดชอบนะครับสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ได้เคยทำเรื่องแทบไม่ได้เคยทำเรื่องเดิมๆเลยมันจะถูกเปลี่ยนมาเป็นสเต็ปอย่างจุดอย่างช่วงสุดท้ายที่อยู่ที่ IS Digital เนี่ยก็คื
ทำเรื่องของธุรกิจเพลงในยุคปัจจุบันนี้ที่การขายเพลงมันไม่ใช่มาคุยกันว่าขายกี่แผ่นกี่ม้วนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มาคุยกันแบบดิจิตอลจะทำอะไรยังไงนะซึ่งเราก็ได้เริ่มต้นทำนะครับบุกเบิกธุรกิจตั้งแต่ศูนย์บาทแล้วถ้าพูดกันง่ายๆผมยกประเด็นนี้เพราะว่ามันได้เห็นว่าพื้นฐานของพี่มาจากค่ายเพลงที่มาตามลิขสิทธิ์จริงๆคือพี่ผ่านตรงนั้นมาก่อนพอถึงวันนี้ผมโดดมาทำเองแล้วเนี่ยงั้นพี่ถึงให้ความสำคัญว่าก็ไม่กลืนน้ำลายในสิ่งที่ตัวเองแน่นอนเคยมาไฟในสมัยก่อนแน่นอนก็คือไม่ผมก็ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะถูกต้องครับนี่ถ้าอย่างนั้นรายการแล้วนี่แล้วอย่างลิขสิทธิ์ล่ะครับการที่เราเปิดเพลงพวกนี้มาเนี่ยเราก็ต้องมีต้นทุนในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ทั้งไทยและเทศเราก็โดนหมดถูกต้องทุกครั้งที่เราเปิดเราก็โดนหมดใช่อู้โอเคถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องเจรจาซึ่งก็นี่ก็ถ้าพูดกันในประเด็นนี้ก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คนที่ทำวิทยุอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขามีคนเขาจะทำเล่นสนุกไม่ได้หารายได้มีฟัง500คนมีฟังบางคน20คนไม่ถึงเราให้20คนพวกมือสมัครเล่นใช่ไหมใช่คือมันก็ดีมันก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกคือในเมื่อโอเคมันก็ถึงได้บอกว่าคนที่ทำวิทยุอินเทอร์เน็ตให้เป็นธุรกิจเนี่ยผมเป็นคนแรกนะครับก็นี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นอย่างนี้ตอนที่ทำตอนแรกก็ไม่นึกว่าเราจะเป็นคนแรกคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เราก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่แต่ว่าพอโดดแล้วมาดูกลายเป็นเราทำจริงที่ทำเป็นธุรกิจนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนแรกที่ทำวิวอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมันมีอุปสรรคหลายอย่างนะในการคือผมเข้าใจว่า business model ก็คือหาสปอนเซอร์แหละมันเก็บ subscription แทบจะเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเมืองไทยหรือต่างประเทศเก็บค่าสมาชิกเพื่อฟังรายการแบบนี้ยากมันยังไม่เคยมี business มี success story ว่ามันเกิดในต่างประเทศมันมีถ้าพี่พูดถึง Spotify พูดถึงอะไรอย่างนั้น Spotify Pandora มีแต่มันไม่ใช่ดีเจมันเป็นดีเจป่ะไม่ใช่ดีมันเป็น all you can eat คือคุณจ่ายเท่านี้คุณจะฟังเพลงยังไงก็ได้อันนี้มันขายคอนเทนต์นี่เป็นมีคนก็คือคอนเซ็ปต์มีโปรดิวเซอร์โปรดิวซ์คอนเทนต์ออกมาเนี่ยมันคอนเซ็ปต์ที่ผมทำเนี่ยจริงๆไม่มีใครทำในโลกนี้ประเด็นของผมคือโอเคประเด็นรายได้ในการหาสปอนเซอร์อุปสรรคของพี่ที่ไม่น่าจะเจอไม่ว่าจะเป็นผมมีหลายตัวนะลิขสิทธิ์ก็อาจจะใช่คนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศมันมากหรือน้อยไปหรือเปล่าก็อาจจะใช่อุปกรณ์เนี่ยมันเป็นอุปสรรคไหมการที่มีคอนเทนต์ดีอินฟราดีแต่อุปกรณ์ยังรับไม่ได้ก็อาจจะใช่หรือแม้กระทั่งสื่อใหญ่ไม่ให้ความสนใจคนไม่เป็นที่รู้จักทำให้ awareness ต่ำก็อาจจะใช่แต่ตัวพี่เองที่มองอะไรเป็นอุปสรรคของการรันแบนด์ออนเรดิโอจริงลิขสิทธิ์ไม่ใช่ตัวก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเนี่ยมันคือตัวที่ยังไงเราทรีตมันเป็นต้นทุนอยู่แล้วนะครับเราทรีตมันเป็นต้นทุนอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับงั้นเราไม่ได้มองเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องอุปสรรคอยู่แล้วนะครับเราคือมันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าอะไรล่ะโชว์สต็อปเปอร์ของเราไม่ใช่วันนี้จริงๆอย่างน้อยสิ่งที่ผมพบนะครับถ้าจะบอกว่าอุปสรรคเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยคืออย่างเช่นเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอันเนี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆบอกว่าการใช้สมาร์ทโฟนฟังเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากก็ง่ายนะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าวันนี้หนึ่งเน็ตเวิร์กเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความเสถียรมากพอนะครับเพราะขนาดที่เราใช้เนี่ยสตรีมมิ่งขนาดที่96K ซึ่งจริงๆโดยทฤษฎีแล้วกันนะครับคุณใช้ Edge เนี่ยที่ซึ่งขั้นต่ำมันคือ128ถูกไหมมันก็ได้มันก็แบบพอดีนะแต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเข้าใจคือเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆผมว่ามันก็จริงถ้าพูดกันตรงๆมันก็เป็นเรื่องที่ต้องย้อนกลับไปคุยว่าอย่างเช่นมาตรฐานในการให้บริการใช่ไหมครับคุณภาพของเน็ตเวิร์กเนี่ยในเมืองไทยเนี่ย
เราทุกคนก็บอกมาว่าทุกในเบิร์ดของตัวเองดีเสมอแต่ว่ามันจริงหรือเปล่าในในมันไม่ทุกที่ทุกเวลาใช่มันยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ทุกที่อันนี้นะอย่างแรกแล้วไม่ทุกที่ใช่ซึ่งตรงเนี้ยซึ่งผมว่าแน่นอนต่างจากประเทศอย่างเช่นสมมติถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ประเทศที่เขาใช้ Data ในเกาหลีญี่ปุ่นเนี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหเน็ตเวิร์กเร็วสุดๆใช่ไหมครับอันเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยแล้วทุกคนอย่างญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมือถือนี่คือติดมือกันทุกคนใช่ไหมคุณถ้าอยู่ในรถไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยเขาทำนู่นทำนี่ตื้อๆอยู่ฉะนั้นไอ้ Facebook นี่จริงๆยังถือว่ามาทีหลังใช่ไหมแต่คนอย่างญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาใช้คอนเทนต์ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนเขาเนี่ยเขาใช้มาก่อนที่มันจะเรียกว่าสมาร์ทโฟนด้วยซ้ำไปอ่ะถูกไหมใช่ใช่ใช่ไหมผมนึกถึงสมัย NTT Docomo ที่ออกบริการ iMode นู่น10ปีแล้วนั่นแหละ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยแหละซึ่งเขาทำกันมาแบบใช้กันแบบโหเรียกว่ามาวันนี้พวกคุณทำอะไรกันอยู่มาเล่นเฟซเหรอโอ้โหนึกคูณเฟซนี่นิดเดียวเองนะผมเล่นกันในนี้มาเยอะแยะไปหมดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นบอกว่าก็เป็นเรื่องของสิ่งที่โอเคอาจจะคงไม่ได้ไปโทษใครแต่ว่าเชื่อว่าในอนาคตเน็ตเวิร์กก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการประมูล 3G แบบถูกต้องสักทีนะเพราะเราก็เข้าใจในแง่ของผู้ให้บริการเน็ตเวิร์กนะว่าเฮ้ยถ้าไม่ประมูลแล้วผมเงินใส่เน็ตเวิร์กไปเรื่อยๆสมมุตินะdevelop ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายจะออกอะไรใช่ไหมมันจะธุรกิจมันจะไปได้หรือเปล่าฉะนั้นบอกว่าก็ควรจะทำให้มันประมูลได้สักที2ท่าในแง่ของ users การเข้าถึงเนี่ยโอเคมันมองว่าเป็นอุปสรรคอีกทางนึงในการหารายได้ตัว agency เองเวลาเราไปคุยเต็มไปด้วยคำถามเลยมั้ยก็เอเจนซี่ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ก็เอเจนซี่ก็จะมองช่วงแรกโอ้โหอาจจะคือถามบอกเข้าใจคอนเซ็ปต์ที่มีบิ๊กเนมอยู่ข้างหลังนะแต่ผมว่าโนเนมอย่างผมได้เข้าไปยิ่งไปกันใหญ่ไม่หรอกคือผมว่าวันนี้เนี่ยคงต้องอยู่ที่ว่าไปเจอเอเจนซี่ไหนเข้าใจอะไรบ้างแค่ไหนเพราะว่าวันนี้คือผมว่าเอเจนซี่เองก็ต้องปรับตัวนะเพราะว่าการขายสื่อเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงคือข้อดีอย่างเท่าที่พอเห็นก็คือเม็ดเงินเนี่ยลงมาอยู่ในสื่อที่เป็นดิจิตอลเนี่ย yep. เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันยังไม่ค่อยกระจายตัว mm-hmm. อันนี้พอจะแชร์เป็นข้อมูลได้นะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ถ้าถามว่าต่อปะสมมติเว็บตอนนี้เว็บส่วนใหญ่ที่จะได้เงินเนี่ยส่วนใหญ่จะได้มาจากสิ่งที่เขาเรียกว่าก็ยังเป็นHero นะดูมิวสิกวิดีโอไอคลิปสั้นๆก่อนหน้ามิวสิกวิดีโอใช่ใช่ใช่หรือวิดีโอคลิปต่างๆอันนี้ Hero นี่คือเทรนด์ที่ตอนนี้กำลังขายได้ดีในสื่อดิจิตอลนะครับส่วนไอ้นอกนั้นก็พวกแบรนเนอร์อะไรมันก็ขาย CPM ขายอะไรกันไปเรื่อยๆนะก็ว่ากันไปนะครับก็คือการขายสื่ออันนั้นคือการขายสื่อดิจิตอลแบบรูปแบบทั่วไปนะแต่ที่ผมมองก็คือบอกเอาถ้าวันนี้สื่อดิจิตอลวันนี้ถ้าเราแปลงสื่อดิจิตอลให้เป็นเสียงจริงๆคืออย่าลืมว่าถ้าคุณจะเอาคำว่าพรีโรมาขายมันคือคุณก็ต้องสร้างคอนเทนต์ที่ต้องบอกว่ามันก็ต้องมีความหวือหวาต้องมีความหวือหวาซึ่งไม่ว่าจะเป็นคลิปไอ้คำว่าคลิปจริงๆสำหรับความหมายของคนไทยมันค่อนข้างจะไม่ความหมายไม่ค่อยดีนะเวลาพูดความหมายมันจะติดลบนิดหน่อยเขาบอกว่าภาษากรปล่อยคลิปนี่มันดูบ้างใช่ไหมปล่อยแล้วมันไม่ค่อยมีคลิปที่ดีๆนะความหมายในบ้านเราเนี่ยคำว่าคลิปนี่มันค่อนข้างจะติดเรทออกเป็นติดเรทด้วยซ้ำใช่ฉะนั้นพอแต่แน่นอนแต่คลิปเหล่านี้แหละคือสิ่งที่คนคลิปดูเยอะถ้าบอกว่าคลิปบอกว่าพระอาจารย์นั้นมาสอนธรรมะอะไรเงี้ยคนไม่ค่อยดู นี่พูดกันตรงๆแล้วก็พีโรมันก็ไม่ค่อยได้ใช่ไหมฉันแต่ว่าแต่ในขณะเดียวกันเวลาสินค้าจะลงแบรนด์สินค้าที่จะมาลงแล้วบอกว่าเฮ้ยเอาสินค้าผมไปลงโฆษณาประกบกับคลิปอะไรเขาก็ต้องเซนซิทีฟเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่คือแบรนด์มันมีภาพลักษณ์อยู่ถูกไหมครับฉะนั้นคนลงโฆษณาก็ต้องระวังก็ต้องจัดการเงินเฮ้ยไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคลิปอะไรก็ได้ลงให้หมดสมมติรับ
รับมา1ล้านวิวนะ1ล้านพีโรต้องรีบใช้ให้หมดไม่ได้คุณต้องเพราะว่าถ้าเกิดคุณสุ่ม4สุ่ม5ไปลูกค้าไปเห็นเขาเสียแบรนด์นี่เขายกเลิกคุณนู่นนี่เขาอะไรเยอะแยะถูกไหมฮะฉะนั้นมันวันนี้คอนปัญหาอย่างหนึ่งที่เห็นในเมืองไทยก็คือการสร้างคอนเทนต์ที่ไม่ต้องติดเรทอ่ะนะเราไปเน้นคอนเทนต์ที่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าคอนเทนต์ที่ที่ไม่ติดเรทคือที่ไม่ต้องผมไม่คงไม่ใช้คำว่าเป็นมืออาชีพล่ะแต่มีจรรยาบรรณไม่รู้วันนี้จะพูดถูกดีหรือเปล่าเพราะว่าผู้นะผู้คนเล่าข่าว อันดับหนึ่งก็มีปัญหาอยู่เรื่องจรรยาบรรณก็เลยไม่รู้ว่ายังไงอย่างมากเมื่อกี้อีกแตกอันหนึ่งที่สิ่งที่พี่ไม่อยู่ไม่มีข้อจำกัดเลยคือพี่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบใดเลยถูกไหมคือไม่มีแล้วตัวเลยใช้คำว่าอะไรไม่มีกฎระเบียบมาพี่ต้องออกกี่นาทีใน1ชั่วโมงโฆษณาไม่ต้องอ๋ออันนั้นไม่มีไม่มีข้อจำกัดไม่ดูเหมือนว่าเราสร้างตรงนี้ขึ้นมาเองได้ดูเหมือนว่าเป็นธุรกิจที่ยังที่กฎระเบียบยังน่าจะมาไม่ถึงแล้วก็ไม่น่าจะมาถึงระยะอันใกล้นี่นะผมมองไม่เห็นเขาจะมาทำอะไรได้นะใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ว่าเราอะไรล่ะเราคือเรามีกรอบของเราเองอยู่แล้วมากกว่าเรามีกรอบที่แบบด้วยความเป็นมืออาชีพทุกอย่างมีต้นทุนทางสังคมระดับนึงใช่เรามีกรอบใช่เรามีกรอบของเราอยู่เนื้อหาอะไรต่างๆที่เรานำเสนอไม่ต้องในแง่คอลิในแง่คอนติก็คือว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยจริงๆพี่จะปล่อยโฆษณา10ตัวก็ได้อะไรประมาณนั้นอย่าให้มันเกินไปนะแต่ว่าจริงๆก็ยังไงก็ได้แต่มันก็มีไกด์ไลน์อยู่เราก็มีไกด์ไลน์ที่ทำให้ความเป็นรายการมันมีความลงตัวมันมีความน่าสนใจไม่ใช่แบบว่าฟังไป2เพลงสปอตอีกแล้ว2เพลงสปอตอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการขายโฆษณาด้วยไงคะมันก็จะต้องมีไกด์ไลน์ว่าชั่วโมงนึงมีสปอตกี่ตัวมาตอนไหนมาตอนไหนเพื่อที่ในเรื่องการขายด้วยเพราะฉะนั้นในแง่ business model ทุกคนพอเห็นภาพก็คือยังต้องไปประมาณอย่างนี้แต่อุปสรรค surprising สำหรับ surprise สำหรับผมคือผมว่าลิขสิทธิ์น่าจะเป็นก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ยาขมก้อนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นแต่พูดถึงมันเป็นยังไงมันเป็นเนื้อหาคือเราเปิดเพลงอ่ะคือยังไงคุณก็ต้องดีลกับมันอ่ะแต่ว่าไอการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่าให้คนเข้าไม่ถึงคอนเทนต์อันนี้ดูน่ากลัวกว่าถูกคนแล้วมันกลายเป็นจริงจริงอุปสรรคสำคัญเนี่ยผมว่ามันกลายเป็นเรื่องแบบนี้ด้วยซ้ำไปการคือมันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ที่คนมองวิทยุดีกว่าคือถ้าพูดกันถึงวิทยุโดยภาพรวมเนี่ยถามบอกว่าคือหลายๆคนที่คนฟังเองเนี่ยหรือก่อนที่ผมจะเข้ามาทำเนี่ยผมฟังวิทยุเพราะว่ามันเป็นงานที่เราต้องฟังเราต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกระแสสังคมมันก็ไปทำอะไรกันอะไรยังไงแต่มันไม่ใช่เป็นการฟังเพลงที่ให้ความบันเทิงกับตัวเราเองซึ่งคนฟังเลยคนส่วนใหญ่เลยที่ตอนณวันนี้เข้ามาฟังแบนออนเรดิโอเนี่ยพูดเรื่องนี้เหมือนกันวันนี้หันกลับมาฟังวิทยุอีกครั้งเพราะมีแบนออนเรดิโอเพราะมีเพลงแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกไม่ได้ฟังวิทยุมาหลายปีแล้วจริงนะนี่มันคือนี่มันเลยกลายเป็นว่าเป็นภาพลักษณ์ของวิทยุเลยนะคือไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยคือมันทำให้เหมือนคนไม่สนใจวิทยุผมต้องถามว่าคุณหงฟังวิทยุคุณอุ้นยังฟังอยู่ไหมฟังครับฟังอะไรครับฟังครับฟังเก้าห้าจุดเอ้ยเก้าแปดจุดห้าเปิดเพลงคลาสสิกตลอดเนี่ยเพราะว่ามันก็ส่งข้อมูลมือถือมันเปิดคลาสสิกตลอดเนี่ยเปิดเพลงคลาสสิกซึ่งมันก็โอเคมันก็ไปแบบเป็นไงก็ไปจุดห้าแล้วพี่อื่นเองผ่านมาอย่างน้อยๆก็สามทศวรรษ 80s 90s จนกระทั่งถึงทศวรรษที่แล้วเนี่ยพี่มองวิทยุคนฟังมันน้อยลงหรือคนฟังยังเหมือนเดิมแต่อายุมันน้อยลงหรือพี่มีความเห็นยังไงกับวิทยุมันเปลี่ยนไปไหมมองรูปแบบมันเปลี่ยนไปเยอะจากตอนที่พี่จัดรายการหรือตอนที่เราเป็นคนฟังเองเนี่ย มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ดีเจเขาคงมีลิสต์เพลงให้เล่นนะนะแล้วก็มีกระดาษให้อ่านว่าวันชั่วโมงนี้คุณต้องโฆษณาอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไร
ประมาณนี้แต่ว่ามันต่างกับตอนที่พี่เป็นคนฟังรายการหรือว่าพี่จัดรายการเนี่ยดีเจเนี่ยเขาก็จะรู้ในสิ่งที่ตัวเองเล่นเพลงก็จะต้องรู้มาจากไหนยังไงจิตเป็นคนนี้คนใหม่หรือคนเก่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องของการจะบอกว่าที่มาที่ไปของเพลงเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นเพลงแนวไหนใช่ค่ะไม่รู้จักเนื้อหาที่เราเล่นเท่าไหร่ใช่ๆนะจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คือความต่างที่เห็นชัดมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต่างคือรูปแบบการเปิดเพลงเนี่ยต่างมากเพลงอ่ะเปิดจากของที่ต่างกันสมัยพี่เป็นคนจัดแรกเลยเปิดจากแผ่นเสียงนะคะต้องเอาไว้ว่ามันจะมีเครื่องเทคนิค2เครื่องแล้วก่อนเล่นก็ต้องเช็ดก่อนเช็ดฝุ่นแล้วก็ใส่น้ำยาหน่อยเช็ดแล้วก็เอาวางใช่ไหมฮะจะเอาแทร็กไหนอะไรถ้าเป็นอัลบั้มถ้าเป็นซิงเกิลก็โอเคไม่ต้องเลือกมันก็มีเพลงเดียวแล้วก็ต้องตั้งไว้แล้วก็ต้องตั้งสองเธออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วพอซักไนตี้รูปแบบการเล่นเพลงมันก็เปลี่ยนไปจากแผ่นเป็นซีดีซีดีเนี่ยจะมาต้นไนตี้พวกกันส์แอนด์โรเซสเนี่ยจะเป็นอัลบั้มชุดแรกๆเลยที่เปิดจากซีดีจำได้ว่าเป็นกันส์แอนด์โรเซสนะ Welcome to the Jungle อะไรประมาณนี้ดีเจก็ยังไม่คุ้นเลยที่เอาแผ่นใส่เข้าไปในเครื่องแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแผ่นมันหมุนสมมุติว่ามันเป็นอัลบั้มนะคะมีหน้านึงมีสัก5เพลงมันจะมีร่องอยู่เรามองปุ๊บเรารู้เลยว่าร่องนี้เพลงช้าเพลงเร็วรู้รู้เลยนะคะเพลงช้าเนี่ยร่องจะถี่มากร่องละเอียดมากถ้าเพลงเร็วๆแดนซ์เนี่ยร่องมันจะหยาบเรามองไปเรารู้เลยเพลงนี้บาลาดเพลงนี้ไม่บาลาดคือเปิดซะจนรู้ดีเจทุกคนรู้หมดนะพี่ว่าเพราะว่ามันสังเกตได้คนฟังจริงคนฟังแล้วนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนพอไนตี้ใช่ไหมจากการสั่นรถซะเฮ้ยใส่ซีดีเข้าไปในเครื่องแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วมองไม่เห็นมันเรารู้สึกไม่สบายใจเราไม่ชินมากเลยแต่ว่าพอพี่เป็นดีเจในยุคไนตี้จากนั้นก็ไม่ได้จัดของไนสปอร์ตแล้วใช่ไหมพอไนสปอร์ตเขาจะประมาณนั้นแหละที่เขาจะมีแบบพี่อึ่งเสียงไวนิลมันเนียนกว่าเสียงซีดีจริงป่ะเสียงมันเป็นความรู้สึกเนียนกว่าเยอะฟิลมันต่างกันนะคะอันนี้ฟิลไวนิลฟิลแผ่นแล้วก็ฟิลเอ็มพีสามคนละฟิลกันค่ะเลยไม่ทันตอนนี้แต่ตอนไนตี้เราปฏิเสธแผ่นไม่ได้แล้วนี่เล่ายังไม่จบไนตี้เนี่ยไนตี้คือปฏิเสธแผ่นซีดีไม่ได้แล้วก็ต้องเล่นเพลงจากแผ่นซีดีเพราะซอสที่มาไม่ค่อยมีแล้วซอสมันไม่เป็นแผ่นเสียงแล้วโอเคเราก็โอเครับได้ทำใจไม่มีปัญหาก็ชินกับการนั่นใช่ไหมจะแฮนเดิลง่ายกว่าเดิมอีกไหมแฮนเดิลก็ง่ายกว่าแผ่นหน่อยไม่ต้องขัดใช่ไหมเข้าไปแล้วก็ตั้งเขาดาวไว้ตรงนี้แต่พอมาถึงยุคใหม่นี้นะมันก็ไม่เป็นแล้วมันเป็นไฟล์แล้วเป็นเอ็มพีสามก็ลากไปลากมาใช่ไหมจิ๊กจิ๊กมันต้องหมุนว่ามันมีข้อดีทุกเรื่องอะมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเขาใช่ไหมทุกอย่างแผ่นเนี้ยมีข้อดีเราคงชินอย่างนั้นก็คือมันก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งใช่ไหมมันก็มีข้อเสียจะตั้งแผ่นทีใช้เวลานานมากใช่ไหมซีดีรู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่กลางที่สุดก็คือใช้เวลาเข้าแผ่นก็นิดนึงแต่ว่าเร็วกว่าแผ่นเสียงฮะแต่เดี๋ยวนี้ที่เป็น MP3 แล้วลากไปนี่ก็ดีคือเร็วมากเราไม่มีเพลงเลยสมมุติเราก็สามารถเอาเพลงขึ้นได้ในเวลา2วินาทีปุ๊บเพลงซึ่งหลายคนมันทำไม่ได้นี่คือข้อดีของเขาแต่ข้อเสียของเขาคือว่ามันว่าความเป็นธรรมชาติของการเล่นเพลงอ่ะเราก็ยังชอบของเก่ามากกว่าจะว่าติดก็ยอมรับนะแล้วก็เสียงเนี่ยฟิลคนละแบบถ้าฟังเทียบกันเนี่ยแผ่นเสียงจะดีที่สุดต่อให้เป็นไฟล์ที่แบบว่าละเอียดมากนี่นะปิดเลสอย่างเนี้ยอย่างนู่นนี่ก็ยังฟิลไม่ได้เหมือนแผ่นมันต่างการฟังออกฟังรู้แต่ก็ต้องให้ข้อสำคัญต้องบอกว่าอย่างนี้ด้วยคือด้วยจริงๆทั้งไม่ว่าจะเป็นไฟล์ MP3 จะเป็นแผ่น CD เป็นแผ่นเสียงยังไงเนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับตัวเครื่องเล่นมีส่วนคือถ้าบอกว่าคุณเครื่องเล่น CD ราคาพันกว่าบาทใช่ไหมมาเจอสมมุติว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์ก็จริงใช่ไหมแต่คุณมีซาวด์การ์ดราคาแพงๆลำโพงดีๆเสียงดีกว่า CD เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มันก็คือมันก็มีมันต้องมีองค์ประกอบคือมันพูดแบบว่าขาดกันไปเลยไม่ได้ไม่ขาดแต่ว่าในความรู้สึกของเราที่เป็นดีเจนะพูดแค่นั้นนะแต่ว่าอย่างมีแหละที่ว่าระดับออดิโอไฟล์อะไรพวกนี้มีแผ่นเสียงราคาไม่กี่พันกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงราคาเป็นล้านเรานะที่เราเป็นดีเจเสียงมันต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็แผ่นเสียงอีกแล้วโดยเฉพาะยิ่งคือฟ้าอย่างการแปลง
ของไฟล์เนี่ยคือคุณใช้โปรแกรมอะไรตั้งค่าอะไรยังไงมันมีเงื่อนไขคล้ายๆกับการทำมาสเตอริงแผ่นเสียงเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยการเขาก็ต้องเล่นกันแล้วมาถึง CD ก็เหมือนกันก็คือมีการทำมาสเตอริงทำเสียงขั้นสุดท้ายก่อนที่จะปั๊มออกมาเป็นโปรดักต์เนี่ยมาเป็นแผ่นมาเป็นแผ่นเสียงหรือว่ามาเป็น CD เนี่ยมาสเตอริงนี่คือสำคัญแล้วแผ่นอย่างแผ่นเสียงเนี่ยหรือแผ่น CD เนี่ยคนก็นิยมซื้ออเมริกาญี่ปุ่นเยอรมัน3ประเทศเพราะมันเนี่ยผมเยอรมันด้วยนะครับเพราะว่ามาสเตอริงเอนจิเนียริงนะเอ็นพวกวิศวกรด้านเสียงตรงเนี้ยเขาเก่งนะทำให้แผ่นเสียงที่มาเพลงอัลบั้มเดียวกันชุดเดียวกันซื้อแผ่นคนละประเทศคนละประเทศเสียงไม่เหมือนกันนะไอ้คำว่าคุณภาพว่าเอ้ยแผ่นเสียงดีที่สุดบางทีก็ไม่ใช่ถ้าคุณไปซื้อแผ่นเสียงที่มาสเตอริ่งไม่ดีคุณมาเจอซีดีที่มันมาสเตอริ่งมาดีๆบางทีคุณกินกันไม่ลงก็มีแล้วด้วยเครื่องด้วยอะไรคือมันก็ต้องบอกว่าเรามีอะไรใช้อย่างนั้นอย่าไปเดือดร้อนนะถ้าเพราะว่าคุณบอกว่าเฮ้ยแผ่นเสียงมันเสียงดีที่สุดงั้นเราต้องมีให้ได้มันไม่ใช่จำเป็นมันเป็นฟิลมากมันไม่มีของดีเจใช่มันฟิลของดีเจฟิลของคนเล่นฟิลของเพื่อนเราหรือคนที่เรารู้จักหรือว่าซอฟมาจากอันนี้มันมีหลายอย่างแน่นอนมันมีองค์ประกอบมันมีองค์ประกอบเยอะนะครับถ้าพูดถึงวิชาการถ้าพูดเรื่องของเสียงนะเราก็พูดเรื่องแค่ว่าฟิลของดีเจเป็นอย่างนั้นพอผมเองก็ซื้อแผ่นเสียงแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูแผ่นเหรออันนี้เป็นความสนใจส่วนตัวใช่เราอยากรู้อ่ะเราอยากรู้ว่ามันต่างกันจริงหรือเปล่าเพราะมีอันนี้นอกเรื่องนิดนึงเพราะผมก็เคยได้ยินCD อัลบั้มเดียวกันซื้อจากประเทศญี่ปุ่นกับซื้อจากตลาดธรรมดาเนี่ยเขาบอกคุณภาพมันไม่เหมือนกันถูกต้องครับมาสเตอริงมาสเตอริงต่างกันอันนี้เรื่องจริงก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วราคาจะเป็นแบบราคาชัดมากต่างกันเลยแต่ราคานี่ก็ต้องพูดกันเป็นอย่างนึงราคานี่มันอาจจะไม่ใช่ตัววัดเพราะว่ามันคืออย่างเช่นทำไมของในญี่ปุ่นถึงจะแพงเพราะว่าค่าของชีพที่นู่นเขาสูงใช่ไหมครับแล้วราคาในประเทศเขาสูงฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่ราคามันจะแพงกว่าประเทศอื่นขอกลับมาเรื่องของธุรกิจนิดหนึ่งนะครับมันมีประโยคนึงที่เราเคยคุยกันก่อนที่เราเจอว่าตอนนี้ตลาดทุกเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องนิดนึงได้ครับมันจะมีว่าประโยคนี้แบบว่าเอ้ยทุกวันนี้ตลาดทุกอย่างมันมุ่งไปที่คนวัยรุ่นคืออาจจะสักมีกำลังซื้อเอาบอกว่า16-30แต่ทุกอย่างจะทาร์เก็ตที่ตรงนี้หมดรถยนต์เสื้อผ้าเพลงหนังวิดีโอจะเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณเปิดโทรทัศน์ก็จะมีแต่ทาร์เก็ตกลุ่มนี้แล้วก็ที่พูดประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผมอ่านดีเจนอนี่แหละคุณวิริยศเตยราชกุลเพื่อนผมนี่แหละเขาบอกคนปัจจุบันนี่แหละไม่ฟังวิดีโอแล้วนะเขาบอกว่าตอนนี้นี่เขาเปิดวิดีโอเนี่ยมันก็คือเปิดให้คนกลุ่มนี้ฟังแล้วพอคนพอไปเริ่มทำงานแล้วก็จะฟังน้อยลงคือมันจะไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นมันจะฟังน้อยลงไปแบบผิดหูผิดตาจนแทบจะทำตลาดไม่ได้แต่ว่าอาจารย์ผมก็จะย้ายกลับมาโยนกลับไปที่แต่ว่าพอมันมีอินเทอร์เน็ตคอนเทนต์มันเป็นลองเทลมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีตลาดอื่นนะแต่มันไม่มีคนไปทำหรือเปล่าผมนี่ก็รู้สึกว่าพี่กำลังไปทำแอดเดรสตรงนั้นหรือเปล่าคือเนื่องจากว่าทุกคนเอเจนซี่ทุกคนก็ไปเน้นคนกลุ่มนี้แต่มันกลายว่าทุกคนลืมคนอีกกลุ่มนึงไปผมปรากฏการแฟนฉันเมื่อ10ปีแล้วน่าจะเป็นตัวที่บอกได้เป็นอย่างนี้ว่าเฮ้ยมันมีตลาดเหรอทุกคนงงกันนี่จริงๆไม่ต้องมองปรากฏการแฟนฉันหรอกคือถ้าคุณดูทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยคอนเสิร์ตที่ศิลปินเก่าๆกลับมาเล่นโอ้โหเอาไหนขายดี The Im Granex นะเนี่ยแล้วไม่ว่าจะพี่ป้อมอัศนีนะพี่ป้อมอัศนีเอ่ยใช่ไหมแบงค์ทอสได้กับอะไรต่างๆเนี่ยหาบอกคือคอนเสิร์ตที่จะบอกว่าเหมือนมันเป็นเรื่องของเรโทรนะครับก็ชิคาโกยังมาเล่นนะมีวอล์กเกอร์ด้วยชิคาโกยังไม่วอล์กเกอร์มีแกงก็คือศิลปินยังมาอีกเยอะนะครับที่ยังแบบหัวเราะแห่ลงมากศิลปินยังไม่วอล์กคือวันนี้มันเป็นเรื่องของ
คอนเทนต์ที่มันหายไปเพราะอะไรมากกว่านะครับเพราะคนไปโฟกัสกลุ่มนึงมากกว่าแล้วเลยมันใช่เพราะว่าคือก็ต้องบอกว่าพูดกันในเชิงถ้าเหมือนกับคนไทยอย่างคำว่าวิทยุเนี่ยอย่างนะครับเราใช้คำว่าฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตคือการรูปแบบของเพลงรูปแบบของสถานีว่าเปิดเพลงสไตล์ไหนแบบไหนมองคนฟังกลุ่มไหนจับคนฟังกลุ่มไหนคล้ายๆก็เหมือนกับสื่อทั่วไปแหละนะว่าจับคนฟังอะไรตรงไหนเมื่อไหร่ใช่ไหมทีนี้วิทยุเนี่ยคำว่าฟอร์แมตก็ไม่ใช่เป็นคำที่เลวร้ายอะไรแต่เผอิญว่าพอบ้านเราเนี่ยพอเหมือนฟอร์แมตไหนได้รับความนิยมก็จะทำตามกันทำตามกันละกันไม่เรียกว่าก๊อปนะทำตามกันแล้วก็ทิ้งฟอร์แมตอื่นทิ้งเซกเมนต์อื่นทั้งนั้นที่ถ้าอย่างถ้าคุณอยู่เคยไปต่างประเทศมาเนี่ยคุณจะรู้มันมีสถานีอ่ะโอเคสถานีเปิดคลาสสิกสถานีนี้เปิดแจ๊สสถานีนี้ร็อกสถานีเปิดอาจจะบลูเปิดไอจูนยังเห็นเลยคันทรีเปิดอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเปิดเพลงท็อป40เปิดแดนซ์เปิดแร็ปอะไรมันจะมีให้คุณเลือกคุณอยากจะฟังอะไรคุณก็จิ้มไปตรงนั้นบิดไปตรงนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่อุปกรณ์ของคุณแล้วจะคลิกจะอะไรแต่มาเมืองไทยฟอร์แมตเดียวเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรนี่คือสิ่งที่บอกทำไมมันถึงไม่มีเป็นเพราะเพลงไทยมีฟอร์แมตเดียวเหรอนะเป็นเพราะคนไม่สนใจเพลงแบบอื่นแล้วเหรอเพลงคลาสสิกไม่มีคนฟังจริงหรือเปล่าแจ๊สไม่มีคนฟังจริงหรือเปล่าอะไรต่างๆหรือถ้ามองภาพไปถึงเรื่องของคอนเทนต์ที่ไม่ใช่เพลงนะอย่างเช่นสถานีวิทยุสำหรับเด็กในอเมริกาก็จะมีอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่านนิทานเอ่ยอะไรเอ่ยหรือสถานีวิทยุสำหรับผู้หญิงอาจจะมาคุยเนี่ยแต่งหน้าทำผมอะไรก็แล้วแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จหรือเรื่องเศรษฐกิจอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยเขาก็สามารถจัดได้โอปราห์วินฟรีย์ก็มีรายการนะครับมาธาสจวตก็มีวิทยุนะครับแล้วเมืองไทยถ้าถามบอกว่าแล้วจะถ้าจะมีรายการสถานีวิทยุที่สำหรับพวกคนในแต่ละเซกเมนต์แบบเนี้ยนะแต่ละเพศแต่ละวัยเนี่ยทำได้ไหมทำไมทำไม่ได้ไม่มีบุคลากรในการจะลงไปจัดทำหรือไม่มีสปอนเซอร์หรือไม่มีอะไรนะในขณะที่รูปแบบคอนเทนต์คล้ายๆกันแต่การเกิดขึ้นของคลื่นวิทยุนะครับวันนี้จากแต่เดิมเรามี FM สถานีหลักในกรุงเทพเนี่ยจุด0กับจุด5วัดช่วง10ปีหลังที่ผ่านมาเกิดวิทยุชุมชนเกิดจุด25จุด75ขึ้นมาแล้วกำลังส่งก็เข้ามาตีกับคลื่นหลักคุณขับรถไปเนี่ยหรือแม้กระทั่งถ้าคุณนั่งอยู่ตรงไหนมุมใดมุมหนึ่งของกรุงเทพคุณเคยฟังคลื่นที่คุณสมมติคุณคลื่นที่คุณชอบมาวันนี้คืนดีคลื่นข้างเคียงเปิดขึ้นมาอยู่ใกล้ๆบ้านคุณมาสามารถจะมาเบียดได้เลยคุณแทบเนี่ยมันคืออะไรแล้ววันนี้วิทยุชุมชนเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่จุด25กับจุด75นะครับวันนี้มันลงไปจุด12กับจุด37ฮะแล้วก็จุด662กับจุดลายเลขไม่ถูกแล้วกับจุด87แล้วเริ่มลงไปตรงนั้นแล้วเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีแล้วนะซึ่งบอกแล้ว FM จะอยู่ยังไงวิทยุจะอยู่ยังไงนี่คือปริมาณคนที่เข้าอาศัยช่วงจังหวะชุลมุนกระโดดเข้ามาทำวิทยุแต่โดยที่ไม่รู้ว่ามีจดหมายอะไรแต่ส่วนหนึ่งก็คืออย่างเช่นเมื่อสัก2เดือนก่อนก็มีการที่กสทช.เริ่มออกมาบอกว่าจะเข้ามาจัดการนะจัดระเบียบวิทยุชุมชนเจอเลยม็อบพระ200กว่ารูปเพราะวันนี้วัดหลายๆวัดหลายร้อยวัดก็มีสถานีตัวเองใช่ก็มีสถานีหรือมีเวลาในการจัดพระท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเผยแผ่ศาสนาโอเคจะมีเผยแผ่ไปจะมีผ้าป่ามีกฐินอะไรไม่รู้นะชาวบ้านจะไปร่วมบุญจะฟังเทศฟังธรรมยังไงวันนี้ถ้ากสทช.จะออกมาปิดวิทยุชุมชนพระท่านม็อบกสทช.จะจัดการอย่างไรนี่มันคือภาพ
ภาคของวิทยุที่ทั้งที่ว่าในภาคธุรกิจก็ทำเป็นเหมือนพูดง่ายเหมือนมีสถานีวิทยุคลื่นเดียวถ้าพูดง่ายๆนะสถานีวิทยุคุณก็เหมือนมีสถานีเดียวเพราะทุกคนเป็นฟอร์แมตเดียวกันเหมือนกันหมดนะเพลงที่เปิดไม่ได้มีความแตกต่างคุณบิดไปคลิกไปแต่ละสถานีเพลงเหมือนกันบางทีบางจังหวะอาจจะขำๆด้วยซ้ำไปเปิดไป3สถานีเจอเพลงเดียวกันตอบไม่ได้ว่าเขารับมาหรือว่ามันดังจริงไม่รู้แต่ว่าแต่อย่างที่บอกไงว่ามันคือเหมือนได้เลยอาจจะเรียกว่าผมมองแทนคนฟังวิทยุที่วันนี้ไม่ได้ฟังแล้วว่าทำไมเขาไม่ฟังนี่และนี่เป็นภาพใหญ่ที่ผมมองว่านี่คืออุปสรรคใหญ่ที่สุดของผมของรายการพี่ที่ตอนนี้อย่างที่เป็นดีเจจัดนะพี่อย่าถามพี่ผมมันยังมีพวกกิมมิกอะไรเหมือนสมัยพวกโบราณนี่พี่กิมมิกยังไงครับผมจำได้นะเล่นกับพี่ฟังได้สมัยก่อนจำได้ว่ามีการโทรไปพวกมีผมจำไม่ใช่พี่แต่ว่าจำได้การบอกว่าคือในอดีตกีตาร์มาเล่นให้ฟังเลยในนี้ให้รับของที่นู่นที่นี่อะไรใช่ไหมมันก็ยังพอเล่นได้มันก็ยังพอเล่นได้จริงๆมันเล่นได้สะดวกกว่าตอนสมัยนู้นเพราะว่าสมัยนี้นี่มันอย่างที่ว่านี่ฟังผ่าน Facebook ใช่ไหมคะ Listen with Facebook แล้วก็คนเขาก็จะเข้าไปเม้นไปอะไรกันตอบกันอ่ะอันนั่นแหละอันนั้นคือการสื่อสารตอบโต้อย่างนึงจะเล่นทายปัญหาอะไรดีเจเขาก็เล่นอ่ะโอเคยิงปัญหาไว้เลยคุณก็เข้ามาตอบเดี๋ยวท้ายชั่วโมงมาฟังนะใครตอบถูกอะไรประมาณนี้ก็มันมีกิมมิกได้เหมือนกันหาได้หรือว่าอย่างพี่เต๋อแกเล่นเนี่ยก็คืออย่างเช่นแกก็จะทายปัญหาไว้ก่อนต้นชั่วโมงแล้วก็บอกว่าถ้าเพลงที่เกี่ยวเพลงที่เป็นตัวเฉลยคำถามเนี่ยมาตอนไหนใครตอบคนแรกก็ได้ไปซึ่งมันตอบใน Facebook เนี่ยมันเห็นกันหมดไงใช่ค่ะว่าใครเร็วจริงใครตอบคนที่82จะเอาคนอาจารย์คนเร็วที่สุดหรือจะลำดับไหนเนี่ยมันเห็นกันหมดสมัยก่อนเวลาคนตอบปัญหาทางโทรศัพท์จะมีเครื่องบันทึกไว้ใช่ไหมบางคนจะตอบปัญหาแล้วก็กดอ่ะก็แล้วก็คนอีกคนมาก็กดแล้วคนไหนตอบถูกใช่ไหมคนตอบถูกก็ได้รางวัลไปก็มีเปิดเสียงโทรศัพท์มาออกอากาศก็ทำกันแบบนั่นแหละไม่ใช่ดิจิตอลแบบใช่บ้านๆแต่ว่าสมัยนี้มันคืออันนั้นมันเป็นเรื่องของไอเดียในการที่จะทำให้รายการสนุกมากกว่านะคะแต่คิดว่าสมัยนี้เล่นได้หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าการเข้าถึงนี่มันเข้าถึงได้มากแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมันอยู่ใน Facebook เนี่ยคนเราเห็นเหมือนเราเห็นคนที่เข้ามาฟังกลุ่มเนี่ยใช่มั้ยที่จะเข้าที่จะเข้ามาแบบไหนคนไหนที่จะเข้ามาแบบคุยพูดคุยคนนี้คือคนอะไรต่างๆเสื้อขาวคือเสื้อดำใช่มั้ยครับมีส่วนร่วมนะใช่นะก็แล้วเข้ามาบางทีอาจจะเรียกว่าอะไรล่ะจากที่เมื่อกี้คุยกันว่าเอ้ยเป็นเพื่อนกันก็เอ้ยฟังด้วยเหรอหรืออะไรแต่บางคนพอเข้ามาฟังเหมือนเห็นกันบ่อยๆก็เหมือนเป็นเพื่อนกันได้มันก็ทักกันโอ้โหคุณเข้าฟังบ่อยๆอะไรเขาจะคุยกันนะเป็นมันก็เกิดสังคมเกิดปฏิกิริยาการโต้ตอบซึ่งสมัยก่อนการฟังวิทยุเนี่ยมันเป็นการสื่อสารแบบที่เขาเรียกว่า one to manyถูกไหมครับหรือถ้าจากคนฟังย้อนกลับไปเนี่ยมันเป็นแค่วันทุกวันนะพอดีอย่างที่บอกว่าเอ้ยโทรเข้าไป SMS เข้าไปหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าวันเนี้ยมันกลายเป็น many to many นะเพราะทุกคนพอเข้ามาปุ๊บก็ตอบโต้เองนะใช่ก็ต้องตอบกันเองแซวกันเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกสนานไปอีกแบบนึงมันเป็นวิทยุที่เป็นมีความเป็นชุมชนมีความเป็นโซเชียลเป็นสังคมเป็นเหมือนวิทยุชุมชนเป็นมันมีความเป็นสังคมมันมีความเป็นสังคมของมันก็ได้นะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดวันนี้ที่เห็นก็คือคนที่เข้ามาทุกคนก็คือทั้งโอเคชอบฟังเพลงชอบดีเจต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ได้มาเจอกับเหมือนคนคอเดียวกันเขาใช้ชื่อว่า Band on Radio is Social Network Radio แล้วกลุ่มคนที่ตอบรับตั้งแต่รุ่นไหนหรือเป็นไปตามที่คิดไหมครับหรือมั่งโอ้โหตายแล้วมีน้องๆจริงๆจริงๆอย่างนี้ตอนนี้ถ้าดูนะครับถ้าดูจากข้อมูลของคนที่เข้ามากดไลค์เนี่ยกลุ่มใหญ่ที่สุดเนี่ย 25-35 เป็นงั้นไป
อันนี้ไม่รู้โกงอายุป่ะนะอันนี้เราบอกว่าจะบอกว่ากลุ่มนั้นคือกลุ่มที่อยู่ใน Facebook เยอะที่สุดก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะเป็นกลุ่มที่เข้ามาไลฟ์มากที่สุด 40% นะครับส่วนกลุ่ม35ขึ้นนะ35ขึ้นมาถึง45แล้วก็กลุ่ม25ลงไปเนี่ย2กลุ่มเนี่ยพอๆกันกลุ่มละประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 20%นะกลุ่มที่ใหญ่กว่านั้นคือ50ภาพกำลังให้ลูกน้องสอนเป็นเฟซบุ๊กเปิดเฟซบุ๊กให้นั่นกลุ่มที่คือเนี่ยตรงกลางเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วก็เลียวลงก็เลียวแบบนี้เลยใช่ครับแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายพอๆกันผู้หญิงผู้ชายพอๆกันครับจริงๆต้องผมมองว่าถึงแม้ว่าจะคนละกลุ่มคนละทีมกันนะแต่ว่าอันนี้เหมือนกับเป็นการเกิดใหม่ของเดอะเรดิโอเมื่อ5ปีที่แล้วเหมือนกับว่าอันนั้นมันพูดไปแล้วมันไม่เกิดมีคนฟังดังเป็นท็อปเดอะทาวน์แต่คุณก็อยู่ไม่ได้ในสภาพการแข่งขันใน FM ไม่หรอกครับคือถ้าบอกว่าเอางี้ถ้าบอกว่าการเกิดใหม่เนี่ยคงไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าการที่เดอะเรโดอยู่ไม่ได้มันเป็นเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวพิวๆหรือเปล่าเนี่ยมันคงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆอย่างเรื่องของอย่างต้นทุนสำคัญของสายวิทยุเนี่ยคือค่าสัมปทานซึ่งตอบไม่ได้ว่ามันมาได้กฎระเบียบแบบนี้ด้วยซึ่งและมันไม่มีการแบบเซ็นสัญญาว่าคุณทำไปเลย10ปี5ปี10ปีมันเป็นสัญญาคุยกันปีต่อปีซึ่งเหมือนว่าเอาผมทำอยู่วันดีคืนดีผมก็ไม่อยู่เพราะว่ามีคนนึงมาคือสมมติเราเคยจ่ายค่าเช่าเอาง่ายๆเรียกง่ายๆเหมือนเป็นค่าเช่าหรือแล้วเท่านั้นเท่านี้เป็นสัญญาเช่าปีต่อปีใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็เจ้าของก็มาบอกเฮ้ยไม่เอาไปนะเดือนหน้าไปเนี่ยมีคนอื่นมาคุณต้องออกไปมันเป็นอย่างนั้นไงคือมันไม่ใช่ว่าคือโอเคไอ้เงื่อนไขกันอย่างเรื่องธุรกิจถ้าบอกทำแล้วมันขาดทุนจนกระทั่งทนอยู่ไม่ไหวอะไรมันอันนั้นก็มันก็มีหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างเดิมไม่น่าจะใช่นะไม่น่าอย่างขนาดนั้นใช่มันก็ไม่แต่ว่าถามบอกว่ามันก็มีสิ่งที่เดรียลก็พบในสิ่งที่ที่ผมเจอเหมือนกันที่เราคุยกันว่าเดี๋ยวคนฟังจะเข้าใจผิดผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับเดรียลพี่วรพจน์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับพี่ก็ไม่ได้วิจารณ์ให้เดรียลแต่ผมขึ้นมามีความรู้สึกว่า look and feel หรือคนฟังเป็นเพราะว่าดีเจบางคนก็เป็นกลุ่มก็มาจากเดรียลใช่เช่นพี่หมึกพี่แต้วพี่ซานจากที่โน่นนะครับใช่คนฟังบางคนก็เขียนมาว่านี่ใช่ทีมเดอะเรดิโอหรือเปล่านะแล้วก็ถามถึงดีเจท่านอื่นๆอีกที่อยู่ในเดอะเรดิโอตอนนั้นก็รู้จักกันแล้วใช่ค่ะก็เราก็เข้าใจเขานะความรู้สึกมันเหมือนจะใช่อยู่อ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ค่ะเพราะด้วยคอนเซ็ปต์เราแค่ต้องการดีเจที่จัดเพลงได้เปิดเพลงได้นะครับแบบที่เราอยากได้ชั่วโมงกว่าแล้ววิ่งไปข้างหน้าที่พอจะ2,556นี่จะเป็นจะเพิ่มคือเอาแบนเรดิโอนี่แหละแต่เพิ่มสตรีมมิ่งมันก็มีเว็บเดียวนะคือไม่ก็ยังเป็นถ้าพี่เราเพิ่มชแนลได้ใช่แต่คำถามผมคือปีหน้าใจพี่มองว่ายังไงใจพี่อยากจะประมาณไหนยังไงก่อนสเต็ปถัดไปที่พี่อยากจะทำเพิ่มรายการก็แน่นอนเรื่องการเพิ่มรายการนะครับเพิ่มรายการหรือว่าเพิ่มชแนลคืออย่างสมมติจริงๆเนี่ยถ้าผมไปได้จริงๆเนี่ยมันผมสามารถจะทำชแนลแบบอย่างเช่นอันเนี้ยมีเปิดเพลงคลาสสิกเปิดเพลงแจ๊สผมเราเพิ่มแยกได้คือเรายังเชื่อว่าวิทยุเนี่ยมันมีคอนเทนต์ที่มีความหลากหลายมันต้องการแบบนั้นคล้ายๆกับทีวีเราจะถามต่อแล้ววิดีโอยังไม่ใช่สเต็ปถัดไปวิดีโอเนี่ยถ้ามีเราอาจจะมียูทูบของเรานะครับแต่ถามบอกถ้าจะอยู่ในเว็บเดียวกันก็เป็นไปได้นะแต่ว่าไม่ซีเรียสเพราะยังไงคงไม่ใช่คงไม่คือเนื่องจากจริงๆเอางี้วิดีโอเนี่ยมันยังเป็นคอนเทนต์ที่เหมาะเน้นกับการดูสั้นๆผมยังเชื่อว่าพฤติกรรมคนไทยนะชอบดูวิดีโอชอบดูเนี่ยชอบดูคลิปที่ความยาวไม่มากนะคือถ้าคุณอยากดูหนังอยากดูอะไรยาวๆเนี่ยโอเคมันมีคู่แข่งมีเยอะคุณมีละครคุณมีซีรีส์มีอะไรเยอะมากใช่ที่คนอยากดูงั้นวันนี้สิ่งที่มันแพร่หลายมากใน Facebook เองเนี่ยหรือในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือคลิปที่มีความยาวไม่มากนะซึ่งอย่างสมมุติถ้าบอกว่า
ผมจะต้องติดกล้องและให้คนดูดีเจเนี่ยไม่มีแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดในอนาคตมันจะเกิดอย่างเช่นสมมุติเรามีกิจกรรมแล้วมีภาพคลิปวิดีโอจากงานกิจกรรมเรามาลงใน YouTube ของเราเองหรือในเว็บไหนอันนั้นคือทั่วไปนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่อย่างที่บอกถ้าจะบอกว่าจะมีกล้องเห็นหน้าดีเจขณะกำลังจัดรายการใครทำท่าอะไรยังไงวันนั้นไม่มียังไม่ใช่นะเวลาใช่ดีเจไม่อยู่ในหัวสมองกล้องไม่ได้อยู่ในหัวสมองไม่อยู่ในหัวสมองคือที่อื่นที่ทำมาหลายปีก็ไม่ครูว่าฉันสะดวกอย่างนี้มากกว่าไม่หรอกผมว่ามันเอาง่ายๆนะผมถามง่ายๆเลยอย่างห้องจัดรายการของบริษัทหนึ่งที่อยู่ที่สยามอ่ะผมว่าถามก็ได้ประโยชน์อะไรเป็นตู้ปลาคนเดินผ่านมันคือวันนี้มันคือช่วงแรกๆมันอาจจะดูฮือฮาบอกเฮ้ยดูแปลกใหม่แต่พอผ่านไปวันนี้มันก็เท่านั้นน่ะจริงคุณวันนี้ถามบอกจะย้ายกลับมาจากที่สถานีก็ไม่มีใครว่าไม่มีใครคิดถึงหรอกถูกไปด้วยนะถูกไปเลยถามเราพูดกันตรงๆนี่คือไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่ามันไม่ใช่จุดเด่นของวิทยุต้องพูดกันอย่างนั้นวิทยุคือฟังนี่คือเสน่ห์ของวิทยุใช่นี่ถ้าพูดกันถึงตรงนี้อย่างโทรทัศน์เราก็ต้องนั่งดูใช่ไหมคะมเราเดินไปเดินมาไม่ได้เราก็ไม่เห็นภาพแต่วิทยุเนี่ยคือการใช้หูฟังแล้วจินตนาการเอาแล้วก็ดื่มด่ำกับเพลงหูนี่อะไรที่เราชอบถ้าจะให้ผมพูดไปย้อนไปผมต้องพูดถึงอันนี้ด้วยเพลงเกาหลีเพลงเกาหลีเนี่ยสำหรับผมนะคือเพลงสำหรับดูเพราะคุณฟังคุณจำไม่ได้แต่คุณดูคุณอาจจะจำได้อ๋อเอ้ยคนนี้สวยคนนี้อันนั้นเซ็กซี่โน่นนี่อะไรแล้วแต่ผู้หญิงก็ดูว่าคนนี้หล่อคนนี้ฉันชอบฉันเท่อะไรต่างๆเลยการนำสไตล์เนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพลงร้องไงแต่เราชอบดูเขาใช่ไหมเพลงนี่คือคอนเทนต์สำหรับวิดีโอเห็นชัดๆเลยสำหรับวิดีโอครับนะพี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับฉะนั้นผมเคยมีคนมาเล่าให้ฟังว่าจะมีการทำสถานีวิทยุเพลงเกาหลีผมไม่ต้องรู้เลยว่าคุณมีเงินเท่าไหร่แต่ผมบอกได้เลยไม่รอดเพราะเกาหลีคือเพลงดูไม่ใช่เพลงฟังเพลงสำหรับดูใช่เพราะแม้กระทั่งตัว PSY ผมจำชื่อเขาไม่ได้คือใส่อ่านว่าใส่เลยว่าใส่เพราะก็ผมถ้าจะมีคนเขียนใน Twitter เขาก็พูดว่าจะไปยังไงต่ออะไรทำนองนี้แล้วเขาบอกว่าคนชอบเอ็มวีคนไม่ได้ชอบเขาคนชอบเอ็มวีมันชัดเลยธรรมดาแล้วก็รู้ตัวมันเองนะจริงๆครับเออเจ๋งใช่คือเขาก็เขาไม่ใช่เด็กๆแล้วไงแหกกฎทุกอย่างเขาไม่ใช่เด็กๆแล้วของการที่จะว่าจะดังไม่หรอแล้วจริงๆไม่สักอย่างเลยไม่ชัดแต่เขาสำหรับดูจริงๆนะคือศิลปินบางคนเนี่ยเขารู้ตัวว่าเอ้ยเขาอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นวันฮิตวันเดอร์ใช่ไหมครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นั้นอันนี้คือข้อดีที่เราต้องยอมรับนะครับแม็กพัสกรนึกว่าแฟนออริโดปีน่าจะทำเรียลลิตี้เรดิโอใช่ไหมเป็นยังไงวะไม่รู้ไงกูคิดเผื่อ ไม่ใช่ ไม่ได้ถามก็ถามหมดแล้วจริงๆแล้วน่าจะประมาณเท่านี้มั้งเพราะมันก็ชั่วโมงครึ่งแล้วมั้งโดยประมาณนะเกือบ2ละชั่วโมงครึ่งแล้วนะทำโปรดักชันเรนเดอร์ทีนึงก็ประมาณ26ชั่วโมงก็ตั้งแต่บ่าย2กว่าใช่มั้ยใช่พี่นี่จะบ่าย4แล้วจริงๆถ้าคุยอีกก็คุยได้แต่มันก็ไปได้เรื่อยๆมันจะนานเกินไปแล้วก็เกรงใจแขกรับเชิญครับติดตามได้ที่ Band on Radio กับชื่อนี้มาจากไหนใช่แล้วคุณจะถามเลยชื่อนี้มาจากไหนจังที่ถามชื่อนี้นะครับก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังตรงนี้สักหน่อยนึงแล้วกันก็คือว่าตรงซอยที่เราอยู่นะครับบ้านที่เราเอาไปใช้เป็นสำนักงานเนี่ยนะครับก็ซอยนั้นน่ะคือซอยบ้านดอนนะครับซึ่งท่านสะกดเป็นภาษาอังกฤษว่าเจ้าของบ้านนะครับ BANDON บ้านดอนนะครับอ๋อแล้วข้างหน้าบ้านที่เราไปใช้เป็นออฟฟิศบ้านดอนเขาจะเขียนเลยว่าบ้านดอนเฮาส์บ้านดอนเฮาส์ BANDON แล้วก็เฮาส์คำนี้เลยนะคะแล้วตอนที่คิดหาชื่อเนี่ยเราก็คิดหลายๆอย่างเราก็คิดหลายๆอย่างคิดนี่คิดหลายชื่อเนี่ยผมบอกเลยว่าที่ผมมาไปตรงนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยผมไม่เห็นคำเนี่ยผ
ผมนึกตั้งแต่แรกเลยว่าแบนออนนี่นะมันคือแบนออนแล้วความหมายมันได้เลยใช่ไหมคะมันคือแบนของคนที่แบบคือมันคือของคณะคนคณะคนใช่ไหมคณะวิทยุคณะคนวิทยุบ้านดอนเรดิโอไอ้เราก็นึกไปไหนตอนไหนโถเอ้ยบ้านดอนเรดิโอไม่ง่ายแล้วก็เป็นการให้เกียรติสถานที่เราใช้เป็นออฟฟิศแล้วก็ขำด้วยว่าหลังๆมาอย่างจะเห็นอย่างเช่นอะไรนะเมืองนอกมี branch out เห็นไหมมีอะไรที่เอ้ยเราบอกเออเฮ้ยมันก็มาคล้ายๆกับเราอ่ะแต่ว่าที่มาที่ไปของเขาจะมาจากไหนไม่รู้เราไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปสืบสอบใช่ไหมแต่ของเราที่มาที่ไปเราแบบนี้แล้วเรามองว่าเออแบรนด์ดอนโอเคกับเราเออนะครับแล้วก็ที่มีแมวก็เพราะว่าที่บ้านนั้นมีแมวจริงๆมีจริงๆค่ะชื่อป้าพี่ต้อมอายุ14ปีแล้วอยู่บ้านนี้มา14ปีแก่มากแต่หน้าหล่อนะคะไม่แก่เลยยังแข็งแรงอยู่เดี๋ยวจะให้ดูรูปก็เหมือนก็เป็นแมวนำโชคของเราเพราะเขาจะขึ้นมาทำงานที่ออฟฟิศทุกวันเขาจะต้องขึ้นมาเดินไปเดินมาก็เลยตัวใหญ่มากเดี๋ยวเอาให้ดูตัวใหญ่มากผมไปถ้าเกิดจะได้ยินเสียง scratch แผ่นที่เป็นเสียงแมว scratch จริงๆแผ่นเสียงนะมึงเขาจะร้องแมวแมวตลอดเขาจะคุยเก่งมากเขาจะเป็นแมวเหมือนแมวดีเจเขาคุยเก่งคุยเก่งมากๆเลยจะร้องคุยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีแมวด้วยแมวนี่ก็มีที่มาติดตามได้ที่ bandonradio.com อันที่หนึ่ง Facebook ใช้ชื่อ address ว่า facebook.com/bandonradio เลยก็ขึ้น bandonradio ได้2ช่องทางอ่ะ bandonradio กับ bandonradio ช่องทางไหนก็ได้แล้วก็ถ้าติดต่อทั้ง2ท่านจริงๆก็ไปที่2เว็บนี้แหละเพราะคิดว่าใช้ชื่อใช้คำว่าอะไรนะคำจำกัดความเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเรดิโอก็มีหมดนะครับทั้ง Facebook Twitter ที่ Twitter ก็มีครับใช้คำว่าอะไรครับแบนออนเรดิโอก็แบนออนเรดิโอเหมือนกันครับแล้วก็ Google Plus ก็มีนะครับครบเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟังได้จากทั้งหน้าจะเป็นแท็บเล็ตคุณใช้แท็บเล็ตคุณใช้สมาร์ทโฟนก็ฟังได้หมดนะครับแต่รายการก็บอกแล้วมีทั้งโลกเลยนะครับตอนนี้สนับสนุนรายการถ้าต้องการสปอนเซอร์ติดต่อพี่วรพลได้เลยเข้าไปในหน้าพวกนี้แหละค่ะไปคุยทิ้งเมสเซจไว้อะไรไว้ได้หมดไม่ใช่ย่อยนะครับมีแฟนกดไลค์เฉียด 5,000 แล้วนะครับออกอากาศมาแล้วประมาณ3เดือน3เดือนครับประมาณ3เดือนกว่า3เดือนพอดีพอดีเลยเหรอพอดีเพราะว่าวันที่เริ่มออกอากาศคือเราเริ่มออกอากาศจริงๆเราเริ่มออกเราเปิดสถานีวันที่2กรกฎาคมหลังจากโอลิมปิกหลังจากโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกจบวันนึงเว้นพักหายใจเราเปิดสถานีแต่ว่ายังไม่มีดีเจงานดีเจมีวันที่9กรกฎาคมผมน่าจะจะปล่อยวันที่15ถูกแล้วก็นั่นก็3เดือนโอเค1สัปดาห์2เดือน1สัปดาห์ด้วยก็ขอบคุณพี่ๆ2ท่านมากนะครับเดี๋ยวจะขึ้นจริงๆต้องขึ้นรูปนี้ให้ด้วยเดี๋ยวก็อินเสิร์ตเข้าไปรูปแมวด้วยนะพี่ต้อมมาพี่ต้องส่งมานี่ไงเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวพี่ส่งก็จริงๆจะมันมีรูปเดี๋ยวค่อยขึ้นอินเสิร์ตสมัยประมาณปี2วันที่เนี่ย2528ตอนม .4 28มิถุนายน2528 20พี่จำหน้าตัวเองไม่ได้ดูแล้วไม่เรานี่นาปี2529ม .5 ม .5 86ไง86คือ86ก็29 29มีเพื่อนผมคนนึงคุณสุพจน์ช่างเอกวงตอนนี้เป็นหมออยู่ที่ไหนไม่รู้เนาะอยู่เมืองน่านเป็นหมอแล้วก็มีผมนะครับแล้วก็มีคุณหนิงนะครับไปสัมภาษณ์ดีเจสาวมาแรงในยุคที่อื่นนี่คุณมาตุลาหานนท์นะครับซึ่งผมจริงๆผมจำไม่ได้ว่าผมยังจำได้ครับผมนึกว่าผมไปสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งคือคุณเป็นเสียรัตซึ่งเป็นดีเจคู่กันอยู่อะค่ะรุ่นใกล้ๆกันเข้ามาพร้อมกันเลยใช่ไหมก็เลยตอนแรกยังจำผิดนึกว่าสัมภาษณ์คุณเดินเพลงจริงนี่คือพี่ต้อมปะพี่ต้อมเดี๋ยวผมซูมอย่างนี้เลยพี่เราซูมแบบนี้แมวอายุ14ปีแล้วครับป้าต้อมเทคโนโลยีการอินเสิร์ตภาพของช่างคุยนี่ง่ายโอเคโอเคถ้าไปติดต่อที่นั่นนะครับส่วนสนับสนุนรายการช่างคุยเนี่ยสามารถบริจาคได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์มี PayPal กับบัญชีธนาคารอยู่ในนั้นนะครับช่างคุยตอน330นัดแล้วเพราะนั้นสิ้นปีมาแรงเหลือเกินรู้สึกจะมีอะไรกันอะไรกันเกือบทุกอาทิตย์เวลาไม่รอตอนใหม่
จะไม่รู้จะไม่ทราบครับเรื่องบ้านๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเจ้าตัวขี้เกียจมีละครที่บอกแล้วไงโอเคเดี๋ยวเราลาผู้ฟังไปพร้อมๆกันขอบคุณพี่ๆสองท่านมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ